بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้ต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ให้กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าวันนี้อาจจะดูบางตาสักนิดนึงแต่ว่าด้วยสถานการณ์นะครับงานวะลีมะห์ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรญาติผมเองหลายคนนะครับจัดพิธีวะลีมะห์ในวันนี้เมื่อวานวันศุกร์ดิบวันแรกวันนี้วันกินวันเลี้ยงนะครับก็เลยทำให้พี่น้องของเราหลายคนก็ต้องแบ่งภารกิจกันนะครับบางท่านนะครับไปยานาซะห์ไปอะไรหลายอย่างเลยวันนี้ผมเองวันนี้มีภารกิจบรรยายที่มัสยิดคอยริสุนนะห์ลาดบัวขาวซึ่งโดยปกติก็จะละหมาดซูรีละหมาดญะมาอะห์พร้อมกับเขาแต่ว่าต้องมีนัดกับพี่น้องที่นี่เห็นอาจารย์สมพงษ์มาก่อนก็ตามมาติดๆนะครับกลัวจะพลาดนัดกับพี่น้องก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่24วันอาทิตย์ที่24มกราคมนะครับต้องเรียนเชิญพี่น้องนะครับแล้วต้องมาให้เยอะกว่านี้นะครับแค่ไม่ถึง200เนี่ยไม่ได้แล้วต้อง300นะเที่ยวหน้าต้อง300นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเราไม้ใกล้ฝั่งแล้วยิ่งจำเป็นจะต้องตระเตรียมสะสมความดีเอาไว้ให้มากนะครับแล้วก็ถ้าเรามีแม่ไม้มีลูกกำพร้าพี่น้องชวนมานะครับเขาจะได้ไม่ต้องหุงข้าวนะครับมารับประทานอาหารมื้อกลางวันที่นี่ทางนี้เขาเป็นเจ้าภาพให้กินกันเต็มที่เลยเมนู 20-30 อย่างวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องไว้หัวข้อที่เราจะพูดคุยไม่ทราบเอกสารเรียบร้อยยังครับนะมีใครไปถ่ายนะครับหัวข้อที่บรรยายนะครับในวันนี้อินชาอัลเลาะห์จะอยู่ในหัวข้อ รู้ได้อย่างไรว่าคนแบบไหนหรือใครจะได้ไปสวรรค์นะครับนี่เป็นคอนเซ็ปต์เฉยๆเราจะได้รู้เราจะได้พยากรณ์ตัวเราว่าเราเนี่ยจะมีทิศทางหรือมีแนวโน้มจะได้เป็นว่าที่ชาวสวรรค์กับเขาบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับโครงการอบรมวิชาการอิสลามครั้งนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่10แล้วนะครับรุ่นที่10นะ1ขวบปีกว่าแต่ว่าเรามีเว้นว่างในบางช่วงบางเดือนก็เลยทําให้ครั้งนี้เป็นเพียงแค่นะครับรุ่นที่10เท่านั้นเองแต่ว่าเรามีกิจกรรมการบรรยายนะครับมาโดยตลอดโดยต่อเนื่องอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่การบรรยายประจําเดือนแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมการใช้สถานที่ในการอบรมให้พี่น้องอยู่นะครับวันนี้วันที่13ธันวาคม2558หัวข้อนี้นะครับรู้ได้อย่างไรใครจะได้ไปสวรรค์นะครับเราเองหลายคนก็ทุกวันนี้ที่เรามีกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่เพราะว่าเรามีความหวังใช่ไหมครับว่าเราจะต้องไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ทั้งที่เราเนี่ยไม่มีต้นทุนอะไรเลยมีต้นทุนอะไรไหมครับเราไม่มีต้นทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแต่เราก็ยังหวังว่าเราจะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้นทุนที่เรามีอยู่ไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้กับพวกเราอย่างน้อยๆนะครับคนละ50ปี60ปีที่มีกันอยู่ในมือตอนนี้นี่คือต้นทุนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้บางคนได้เปรียบคนอื่นได้ตั้ง70ปีบางคนได้เปรียบมากกว่าอีกได้ตั้ง80ปีบางคนได้น้อยนะครับแค่20ปี15ปีเขาก็หมดต้นทุนตรงนี้แล้วฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะตระเตรียมนะครับเพื่อที่จะสบโอกาสหรือหาโอกาสที่จะไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถือว่าพี่น้องผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสนะครับมากกว่าคนอื่นได้เปรียบกว่าคนอื่นพี่น้องครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเคยบอกกับพวกเราแล้วครับว่าอะอามารุอุมมะตีอายุไขของประชาชาตินบีโดยเฉลี่ยแล้วมาบัยนัสซิตีนวะซะบีอีนเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณระหว่าง60ถึง70นะครับแล้วทุกครั้งเวลาผมพูดถึงหะดีษนี้ผมก็จะถามว่ามีใครบ้างที่เลย70
มีไหมครับ70แล้วยกกระฉับกระเฉงเหมือนสัก20นั่นนะยกพรึบเลยนะครับ70ปีนะรอซูลบอกว่าวะกอลละมัยยะยูซน้อยคนนักที่จะได้เลย70ไปได้นี่เราถือว่าเรานี่เป็นบุคคลจำนวนน้อยนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสพิเศษต่ออายุให้อีกหน่อยนึงแต่ว่าโดยเกรดเฉลี่ยแล้วนะครับสถิติเฉลี่ยกันก็คือประมาณ60ถึง70เท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเลย60เลย70แล้วเนี่ยถ้าไม่เลี้ยวกลับนี่สายนะครับสายไหมสายในระดับหนึ่งแล้วเพราะรอซูลบอกว่าอะอะซะรัลลอฮุอิลัมริอินอัลลอฮ์จะยืดโอกาสจะฟังคำแก้ตัวของคนคนหนึ่งถ้าเขาจะแก้ตัวเนี่ยฮัตตาบัลละกอฮุสซิตีนอัลลอฮ์จะให้เขาแก้ตัวได้เรื่อยไปนะครับจนกระทั่งถึงอายุ60พอ60เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่อะไรไม่ฟังคำแก้ตัวแล้วเพราะถือว่าให้มาเยอะแล้วให้มาเยอะแล้วฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสนะครับแต่ว่าไม่ใช่สุดท้ายใช่สุดท้ายไหมไม่ใช่สุดท้ายนะครับเพราะโอกาสสุดท้ายก็คือตอนที่เราหมดโอกาสที่จะเตาบะหมดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ยังณเวลานี้ถึงแม้จะ70แล้วถึงแม้จะ80แล้วหรือถึงแม้จะ90ก็ตามถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่สติสตังของเรายังมีครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถึงแม้เราจะเคยผิดพลาดเคยทำตัวไม่ดีในอดีตมามากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ก็ยังเป็นโอกาสของเราอยู่พี่น้องอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีนะครับเราจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสองเท่าเสียด้วยซ้ำที่เราเคยทำความชั่วพี่น้องอาจจะนึกแปลกใจอ้าวทำความชั่วแล้วทำไมต้องขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะพี่น้องครับมีฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมถ้าจำไม่ผิดอิหม่ามบุคอรีก็บันทึกไว้โดยเป็นฮะดีษมุตตะฟักอะลัยเลยฮะดีษซอฮีฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าลาลัมตุซนิบูลาลัมตุซนิบูถ้าหากพวกท่านทั้งหลายไม่คิดจะทำบาปกันเลยอ่ะจะเป็นพระเอกนางเอกกันอย่างเดียวเลยจะเป็นคนดีกันอย่างเดียวเลยเนี่ยทำไมล่ะครับลาซะฮาบัลลอฮุบิกุมอัลลอฮ์จะไม่เก็บพวกท่านทั้งหลายเอาไว้ในแผ่นดินของพระองค์หรอกไอ้ที่ดีๆทั้งหลายนะอัลลอฮ์จะให้ตายเร็วจริงไหมคนดีๆครูบาอาจารย์อายุสั้นใช่ไหมครับอายุ60 50กว่านี่ส่วนมากเสียชีวิตกันหมดแหละครับแต่ไอ้ที่ไม่เคยไอ้ที่อยู่กันยาวๆนี่เป็นไงไม่ใช่คนยก70เมื่อกี้ไม่ดีนะหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะให้เราได้บทเรียนจากคนไม่ดีซะส่วนใหญ่ฉะนั้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในยุคก่อนมันเริ่มต้นจากการเรียนรู้ประวัติของคนไม่ดีมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับดังนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลลอฮ์เนี่ยจริงอยู่พระองค์ไม่ประสงค์ให้ใครทำบาปหรอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะทรงบล็อกเอาไว้ไม่ให้เขากระดิกกระเดี่ยวเป็นหุ่นยนต์แบบนั้นให้อิสระในการเลือกการที่จะตัดสินใจทำดีหรือทำไม่ดีแต่อัลลอฮ์บอกว่าในหะดีษบทเนี่ยนะครับรอซูลบอกว่าเราลำตุดนิบูถ้าพวกทั้งหลายไม่คิดจะทำบาปกันเลยนะลาซะฮาบัลลอฮุบิกุมอัลลอฮ์จะให้พวกท่านทั้งหลายน่ะสิ้นสูญชาติพันธุ์ไปหมดเลยไม่ให้มีอยู่ในดุนยานี้วะลาจาอะบิกอมินอาคารินแล้วพระองค์จะทรงหาคนอื่นแบบใหม่เอาคนอื่นนะครับเอาชาติพันธุ์อื่นใหม่มาไว้ในโลกนี้ยุซนีบูนให้มันมาทำความผิดพอมาทำความผิดแล้วทำไงครับยัสตาอูฟิรูนัลลอฮ์คนพวกนั้นจะได้ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ชอบไอ้คนที่ไม่ขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยากให้มีคนที่ทำความผิดแล้วก็ได้อิสติกฟาร์กับพระองค์ฟะยัฆฟิรุลลอฮุละฮุมแล้วอัลลอฮ์จะได้อะไรจะได้ให้อภัยยกโทษให้มันเพราะพระองค์ทรงซีฟะอัลกอฟาร์อัลกอฟูรพระองค์ทรงสามารถที่จะให้อภัยได้ฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องบริสุทธิ์ผุดพองเป็นทองเนื้อแท้อย่างเดียวอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่แม้กระทั่งคนที่เคยผิดเคยพลาดเคยทำความชั่วมาทั้งชีวิตแต่ถ้าเขายังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกับเนื้อกับตัวทันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงพร้อมและยินดีที่จะให้เขาได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์ฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะได้รับข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อที่เราจะได้สันนิษฐานนะครับหรือว่าคาดการได้ว่าแนวโน้มโอกาสของเราเนี่ยพอจะเป็นว่าที่ชาวสวรรค์กับเขาได้หรือเปล่า
ผมเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นแรงเสริมหรือกระตุ้นผลักดันให้เราได้วางแผนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเพราะเรามีเป้าหมายของเราแล้วเป้าหมายของเราข้างหน้าคืออะไรสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยครับตอนนี้อายุเราสั้นลงสั้นลงสั้นลงนะครับในบทคุตบะห์นะครับของท่านฮะซันอัลบัสรีซึ่งเป็นสลัฟของเราท่านนะครับกุลลุมามะฎอมิงกะยะมุนมะฎอมิงกะบะอ์ดุกะแต่ละวันที่เราหมดไปนั่นเท่ากับอายุของเราสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอถึงปีใหม่เนี่ยเราไม่ต้องเป่าเทียนเคยเป่าเทียนกันไหมครับพอฉลองครบรอบวันเกิด Happy Birthday to you นะบางคน70ปีเป่าตั้ง3รอบกว่าจะหมด70เล่มเห็นไหม3รอบ4รอบเป่าจนนะครับปอดแฟบแล้วยังเทียนยังไม่ดับเลยหารู้ไหมว่านั้นเรากำลังฉลองอายุที่สั้นลงสั้นลงใช่ไหมครับมุสลิมต้องเขาอัพไม่ใช่เขาดาวมุสลิมต้องอะไรนะเขาอัพนับให้มันเยอะขึ้นไปเราเนี่ย70แล้วนะเราเนี่ย71แล้วนะมันเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงต้องนับแบบนั้นนะครับแต่นี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครจะได้ไปสวรรค์เราก็ต้องรู้ก่อนว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันน่าไปหรือเปล่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะห์นี้เป็นคอนเซปต์ของพี่น้องเลยนะครับฟะรีกุมฟิลญันนะติวะฟะรีกุมฟิสซะอีรอัลลอฮ์บอกกลุ่มนึงอัลลอฮ์จะให้เกียรติได้เข้าสวรรค์ของพระองค์แต่อีกกลุ่มนึงที่ไม่มีสิทธิ์ไปสวรรค์อัลลอฮ์ก็จะเขี่ยมันลงไปอยู่อีกขุมนึงของนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นข้างหน้าของเราเนี่ยมี2ทางเลือกไม่ไปบุญญสถานก็ต้องไปทันทสถานเลือกเอาจะไปไหนอดัมจะไปไหนพัทยาฮะจะไปไหนพี่น้องมีเลือก2ทางเท่านั้นแหละไม่ไปบุญญสถานสวรรค์ของอัลเลาะห์เพื่อไปรับผลบุญความดีที่เราทำก็ต้องไปนรกของอัลเลาะห์ทันทสถานไปเคลียร์คดีที่เคยละเมิดเคยกระทำเอาไว้กี่กระทงกี่คดีต้องเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วถึงจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉะนั้นตอนนี้เบื้องหน้าของเรามีสวรรค์ให้เลือกมีนรกให้เลือกฟะมันชาอะฟัลยูมินวะมันชาอะฟัลยักฟุรตามอัธยาศัยเลยอัลลอฮ์บอกไม่ได้ขืนใจใครสักคนหนึ่งใครใครจะเชื่อจะศรัทธาเชิญเลยตามอัธยาศัยใครใครจะไม่เชื่อใครจะปฏิเสธก็ตามอัธยาศัยเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิ์กับพวกเราแต่อัลลอฮ์บอกเราไม่ยินดีนะไม่ได้เต็มใจเลยนะไม่ได้พอใจเลยนะวะลายัรฎอลิอิบาดิฮิลกุฟที่จะให้มีบ่าวของเราเนรคุณกับเราฉะนั้นคำว่าเนรคุณตรงนี้น่ะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นกาเฟรนะครับต้องเป็นกาเฟรเพราะเรารู้ว่ากาเฟรก็คือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแต่คนที่ปฏิเสธศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกระดับหนึ่งเขาเรียกกุฟรุนดูนะกุฟเป็นผู้ปฏิเสธแต่ไม่ถึงกับตกศาสนานั่นก็คือปฏิเสธความเป็นพระเจ้าในปฏิเสธความเป็นพระเจ้าหรือไม่ยอมรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าอย่างเต็มปากหรืออย่างเต็มภาคภูมิผมเคยคุยกับพี่น้องตอนนั้นในเรื่องของโชคลางหรืออะไรนี่แหละเคยให้พี่น้องเป็นตัวอย่างแล้วสมมุติว่าผมเนี่ยนะเลี้ยงอดัมไว้สักคนนึงก็แล้วกันอดัมมาไหมแม่มาป่ะคนไหนแม่คนไหนแม่เรา คนเนี้ยนะเขาตามฟังทุกที่เลยหรือยาดุสนั้นที่ไหนที่ไหนนะครับครอบครัวเขาเข้มแข็งมากเลยใช่ใช่ใช่ก็นะลืมเลย สมมติผมเลี้ยงใครสักคนนะเอายายากันแล้วกันผมลืมชื่อเขาจะใช้เขาเปิดไอ้นี่แต่กินนึกไม่ออกเลยต้องพยายามทำผมเลี้ยงยาเอาไว้คนหนึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเท่ากับตีนเท่ากับฝาหอยตอนนี้เท่ากับฝาโอ่งแล้วเลี้ยงมาส่งเสียให้เรียนศาสนาก็ให้เรียนสามัญก็ให้เรียนจนกระทั่งได้ดิบได้ดีอยากจะมีเมียแต่งให้ใช่ไหมครับหมดข้าวไปไหลกระสอบเลยกับยาก็หวังจะให้ได้ดิบได้ดีใช่ไหมนี่คือคนที่เลี้ยงต้องรู้สึกต้องอยากให้ได้ดิบได้ดีแต่วันหนึ่งยามันไปพาเพื่อนจากแก๊งไหนกันไม่รู้ยกเข้าบ้านผมยกเข้าบ้านผมอะไรล่ะหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนพัดลมอะไรยกไปเกลี้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลย
เป็นยังไงคนแบบนี้เขาจะกินบนเรือนแล้วก็ขี่รถบนหลังคาใช่ไหมกินบนเรือนแล้วขี่รถบนหลังคาเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยกินริสกีของอัลลอฮ์มาเยอะไหมเยอะแต่ทำไมข้าวของอัลลอฮ์จึงไม่มียางจำบุญคุณของอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่เคยอัลฮัมดุลิลลาห์สักคำหนึ่งไม่เคยอัสตักฟิรุลลอฮ์เวลาละเมิดคำสั่งของพระองค์ไม่เคยเลยนี่เขาเรียกเนรคุณอัลลอฮ์ในจำบุญคุณของอัลลอฮ์ไม่ได้แต่มันไม่ถึงกับตกศาสนาเท่านั้นแหละอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดให้ตรงเวลานะบางทีสองวักตูรวมกันยิ่งถ้าไปเที่ยวเลยนะออกตั้งแต่เย็นวันศุกร์กลับเช้าวันจันทร์ก็ดอทีเดียวเท่าไหร่13วักตูวันละ5 2วัน10มาถึงเอาสายๆเช้าวันจันทร์เก็บมานี่เขาเรียกไม่สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์นี่ก็เป็นการกูฟอดกูฟรุนเนี่ยมะฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกเราไม่ประสงค์ทั้งสองอย่างแล้วจะกูฟอดตกศาสนาเลยก็ไม่อยากให้เป็นแล้วก็ถึงแม้จะกูฟอดไม่ตกศาสนาแต่ในเราคุณกระด้างกระเดืองก็ไม่อยากให้เป็นเพราะเรามีสวรรค์เอาไว้ให้สำหรับคนดีแต่ถ้าทำตัวไม่ดีก็ต้องอะไรดัดสันดานกันบ้างใช่ไหมครับดัดสันดานกันบ้างเพราะสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ใครเตรียมไว้ให้คนดีที่มีคุณสมบัติพร้อมเท่านั้นใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าต้องเป็นทองเนื้อแท้เนี่ยถ้าจะแท้จริงต้องเอาไปเผาก่อนครูอับบาสเคยซื้อทองไหมเคยซื้อทองบางทีเราไปซื้อทองแบบทองที่มันไม่บริสุทธิ์ทองผสมปลอมมาบ้างเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยเวลาไปถึงร้านเขาตีราคาให้เราถูกใช่ป่ะเวลาเราทำเหมืองทองเนี่ยเราไปขุดเอาขึ้นมาเนี่ยเอามาทำอะไรก่อนต้องมาแยกตะกั่วออกก่อนแยกสังกะสีออกก่อนแยกเหล็กออกก่อนเหลือเฉพาะทองเอาไปขายเลยก็ยังไม่ได้ต้องไปทำอะไรก่อนเข้าอุตสาหกรรมก่อนใช่ไหมครับหลอมจนกระทั่งความร้อยไม่รู้หกเจ็ดร้อยองศาบางทีเป็นพันองศาเพื่อให้เหลือทองคำแท้ๆถึงจะเอามาอะไรถึงจะเอามาจำหน่ายเป็นทองคำบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นคนที่จะเข้าสวรรค์ก็จะเข้าไปในสภาพที่สกปรกมีมลทินก็ยังเข้าไม่ได้ต้องไปเคลียร์ที่ไหนก่อนไปเผาให้เกลี้ยงก่อนเราจะเอาแบบนั้นไหมล่ะเอาสังกะสีออกก่อนเอาไอ้นั่นก่อนเอาไอ้นี่ออกก่อนแล้วเหลือเป็นทองนะฉะนั้นเราเลือกสิครับตอนนี้เรามีโอกาสเลือกตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราจะไปแบบไหนอะจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับเป็นอนุสติให้กับพี่น้องเลยเราเนี่ยมีสองทางที่จะไปเท่านั้นแหละไม่ไปนรกก็ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทีนี้สวรรค์ซึ่งเป็นเนื้อหาของเราวันนี้เดี๋ยวนรกพูดเดือนต่อไปสวรรค์ที่เราจะไปน่ะมันคืออะไรมันเป็นเพียงแค่ตำนานเป็นนิยายปรัมปราหรือเป็นกับรามเกียรติ์แบบนั้นหรือเปล่ามีนางฟ้ามีเทวดามีพระอินทร์อะไรแบบนั้นเหมือนกับที่เราเห็นเขาวาดไว้ตามอารามตามอุโบสถตามอะไรแบบนั้นหรือเปล่าใครเคยไปวัดพืชอุดมมั่งเคยไปไหมครับเนี่ยคนต้องจอกอะไรไม่เคยไปวัดพืชอุดมไหนพวกลำสนังกลางลำไหนยกมือเลยครับสนังกลางลำใครเคยไปนี่ก่อยเคยไปไหมไม่เคยวัดพืชอุดมที่อนุชาใช่สวรรค์ของวัดพืชอุดมนี่เขาต้องมีพระมีเทวดามีอะไรแบบนั้นแต่อิสลามเราไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับเราไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้เลยฉะนั้นในนิยามของอิสลามของเราเนี่ยคำว่าสวรรค์หมายถึงอะไรครับดารุนนาอิมเป็นดินแดนเป็นภพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเป็นรางวัลสมนาคุณไม่ใช่ตอบแทนธรรมดานะครับสมนาคุณก็คือตอบแทนคุณความดีที่ทำไว้อย่างสมไม่ใช่สะสมนะอย่างสมอย่างคู่ควรเขาเรียกอะไรผลบุญน่ะนะครับตอบแทนให้กับใครล่ะคนที่ทำความดีประพฤติดีประพฤติชอบในดุนยานี้จงรักภักดีกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมิเสื่อมคลายไม่ได้กระด้างกระเดื่องกับพระองค์นะครับเป็นรางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่ศรัทธาและจงรักภักดีกับพระองค์ฉะนั้นที่เราจงรักภักดีปฏิบัติตามนบีก็คือภักดีกับอัลลอฮ์ปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่ทำในเรื่องของศาสนาทั้งหมดสะท้อนให้เราเห็นถึงความจงรักภักดีที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยฉะนั้นนี่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้คนดีของพระองค์สวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับ
เดี๋ยวเก็บไว้นิดนึงได้ไหมแต่ว่าตอบเลยก็ดีกว่าตอบเลยคือการที่เราปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ความดีหนึ่งบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดโดยไม่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนนั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าละหมาดเพื่อมีประโยชน์ผลประโยชน์แลกเปลี่ยนอันนี้แสดงหรือสื่อถึงความไม่โปร่งใสความไม่สรุปสุจริตใจของเราแต่ในการปฏิบัติศาสนกิจของเราให้มุ่งหวังในความพอพระทัยของอัลลอฮ์และหนึ่งในความพอพระทัยของอัลลอฮ์ก็คือพระองค์ทรงยินดีที่จะตอบแทนสวรรค์ให้กับพวกเราโดยเราเชื่อว่าในการปฏิบัติศาสนกิจนั้นนะครับจะต้องมีอยู่สองมิติก็คือมิติแห่งความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับมิติของความมุ่งหวังในความพอพระทัยของอัลลอฮ์สองอย่างจะต้องมีอย่างสมดุลกันนะครับมีอย่างสมดุลเลยกลัวอัลลอฮ์จนกระทั่งตาเหลือกตาลานทำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะครับหรือหลงอัลลอฮ์จนกระทั่งไม่กลัวสนิทซีเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องทั้งกลัวทั้งเกรงแล้วก็วางใจวางพระทัยพระองค์ฉะนั้นทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมันจะบาลานซ์มันจะสมดุลตลอดเวลาฉะนั้นทำการความยำเกรงที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็หวังในความพอพระทัยของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเราถือศีลอดมันซ้อมรอมฎอนอีมานันวะติซาบันโดยสุจริตใจเพื่ออัลลอฮ์แล้วแหละแต่ยังวะติซาบันยังปรารถนาอยากได้ความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้มีผลบุญต่างๆเหล่านี้ระบุบอกเอาไว้ตั้งแต่ในดุนยาเลยเพื่อเป็นแรงจูงใจหรือแรงเสริมทำให้เป็นแรงผลักดันให้เราอะไรหมั่นเพียรในการปฏิบัติความดีฉะนั้นไอ้ความคิดหรือแนวคิดที่ว่าทำอะไรแล้วอย่านึกถึงสวรรค์อันนั้นเป็นจุดคิดของพวกซูฟีครับเขาจะไม่เอาอะไรเลยนะครับไม่เอาอะไรเลยอันนี้เรารู้ละสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือดินแดนหรือบุญยสถานที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้แต่วงเล็บนิดนึงผมใส่คำว่าอันบรมสุขต้องบรมสุขด้วยนะครับไม่ใช่สวรรค์ธรรมดานะครับแต่ต้องเป็นสวรรค์ที่สุขที่สุดไม่มีความสุขใดเท่ากับความสุขในสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจัดเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่ศรัทธา1นี่คือเงื่อนไขศรัทธาเลยนะครับ2ต้องจงรักภักดีกับพระองค์ถ้าศรัทธาอย่างเดียวแล้วยังไม่จงรักภักดีไปก่อนไปไหนดำเนินคดีไอ้ที่ละเมิดไม่เชื่อฟังก่อนเสร็จแล้วจึงจะย้อนมาเข้าสวรรค์เพราะยังมีอีหม่านเหลืออยู่อันนี้เป็นสเต็ปนะครับดูสไลด์ต่อมาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลเลาะห์บอกแบบนี้อินนัลลซีนาอามะนูวะอะมิลุศอลิฮาตแท้จริงบรรดาผู้ที่อามะนูแปลว่าศรัทธานี่คือ1เลยนะครับ1ต้องศรัทธาวะอะมิลุศอลิฮาต2ต้องประพฤติดีประพฤติชอบทำอามัลซอลิหะวะอัคบะตูอิลารับบิฮิมและสำรวมตนต่อพระเจ้าของเขาคำว่าสำรวมตนก็คือรู้ว่าอะไรควรไม่ควรหมายความว่ายังไงกิจอาสาทั้งหลายพึงต้องกระทำพึงต้องละเว้นทั้งหลายเนี่ยถึงแม้จะไม่บังคับก็สมัครใจทำยินดีทำแต่ถ้าเงื่อนไขละหมาดเฉพาะฟัรดูเลิกเฉพาะของฮารามอย่างเงี้ยเข้าสวรรค์ใช่แต่มันยังไม่เต็มร้อยยังไม่อะไรยังไม่เต็มร้อยฉะนั้นถ้าอัคบะตูอีลาร็อบบีฮิมเนี่ยจะสมัครใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ถึงกับฮารามแต่ถ้าอัลลอฮ์ปรามเขาก็เลิกเพราะถือว่าเกรงใจกันแต่ถ้าคนไม่เกรงใจล่ะโอ้ยเขาไม่ได้ห้ามอะไรเราจริงจังอะไรนะเราอย่างนี้แสดงว่าไม่เกรงใจใช่ไหมครับแค่เฉพาะข้อห้ามฟัรดูเฉยๆยังไม่ถึงกับ 100% แต่ถ้าจะให้ 100% ต้องเกรงใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอูลาอิกะอัศฮาบุลญันนะใครที่รักษาคุณธรรม3ประการนี้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นชาวสวรรค์ชัวร์เลยอัลลอฮ์บอกฮุมฟีฮาคอลิดูนเวลาได้เป็นชาวสวรรค์แล้วเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั่วกาลนานเขาเรียกนิรันดรนิรันนะครับนิรันดรมาจากนิรันการนั่นนิรันดรตกลงแล้วคนที่จะเป็นชาวสวรรค์ในเบื้องต้นต้องเป็นยังไงนะอีมานทำความดีแล้วก็สำรวมตนยินยอมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับอันนี้ดูสไลด์ต่อมาแล้วสวรรค์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่ามีอยู่จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ตำนานการบอกเล่าที่ปู่ย่าตายายเขาเล่ากันมานะครับเขาเรียกเป็นนิทานหลอกเด็กเป็นนิทานโฆษณาชวนเชื่อให้เรา
ทำตามเท่านั้นเองเอาสวรรค์มาล่อจริงหรือเปล่านะครับเพราะเราลองไปดูสิสวรรค์ของแต่ละนิกายแต่ละศาสนาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยครับบางคนก็บอกอย่างแม้กระทั่งในศาสนาพุทธเองนะครับเขาก็มีส่วนหนึ่งที่เขายังเชื่อว่าแค่นั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ใช่มีเรื่องไม่ได้มีเรื่องจริงอะไรหรอกเป็นเพียงแค่ความรู้สึกบางทีมันทุกอกทุกใจนะแหละเขาถือเป็นนรกแล้วเป็นสวรรค์ของเขาแล้วฉะนั้นเขาก็เลยทำชีวิตในดุนยานี้ให้มีความสุขเพราะถือว่านี่คือสวรรค์งั้นจะเที่ยวผู้หญิงจะกินเหล้าเมายานี่คือสวรรค์นะครับนั่นคือสวรรค์นี่คืออะไรนี่คือความเข้าใจของคนจำนวนหนึ่งแต่สำหรับอะลิสุนนะวันญะมาห์มุสลิมเราแล้วนะครับเราจะต้องเชื่อเลยว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหลอกไม่ใช่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อนะครับแต่มีจริงนะเราพิสูจน์ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือประจักษ์ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสทั้งหมดมือไม้ไม่เคยไปจับไปอะไรไปสัมผัสสายตาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเพ่งพินิจดูหูก็ไม่เคยได้ยินลิ้นก็ไม่เคยได้ชิมรสฉะนั้นเหนือประจักษ์ทั้งหมดเลยแต่เราก็ต้องเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีจริงนะครับเป็นไม่ใช่เพียงแค่เป็นตำนานเป็นอันการโฆษณาชวนเชื่ออะไรหรือเป็นความเพ้อเจ้อที่งมงายไร้สาระนะครับเหมือนกับในตำนานของศาสนาอื่นครับนะครับเพราะว่าอย่างในศาสนาอื่นเนี่ยนะครับมีเทพองค์หนึ่งสร้างสวรรค์เอาไว้เทพอีกองค์หนึ่งเป็นอะไรไปทำลายไปรื้อสวรรค์มีไหมไปอาละวาดให้สวรรค์ของพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเละเทะหมดเลยต้องมาสร้างใหม่ใช่เปล่ามีเทพองค์หนึ่งมีสวรรค์ของเขาต่างหากเทพอีกองค์หนึ่งก็มีสวรรค์ต่างหากใครศรัทธากับเทพองค์นี้ก็ต้องตกนรกของเทพองค์นี้มีไหมเราดูในรามเกียรติ์นะใช่ไหมครับเขาจะมีแบบนั้นเพราะนั้นอิสลามของเราไม่ได้เชื่อเลอะเทอะหรืองมงายอะไรแบบนั้นเลยนะครับทั้งที่เราก็รู้รามเกียรติ์คือนิยายแต่งใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นนิยายแต่งเราดูสิ่งที่นะครับอัลกุรอานได้ยืนยันเอาไว้ว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรับสั่งฟะลาตะอัลมุนัฟซุมมาอุคฟียะละฮุมแน่นอนนะครับจะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดหรือคนหนึ่งคนใดที่สามารถจะล่วงรู้ถึงสิ่งที่ถูกซ่อนเก็บเอาไว้เก็บเป็นความลับเอาไว้ไม่แพร่ภัยให้ใครรู้เลยเก็บไว้ทำไมล่ะครับก็เก็บเอาไว้ให้ลาฮุมเอาไว้ให้เซอร์ไพรส์ถ้าอัลลอฮ์เอามาโฆษณาให้ดูนี่นะดูนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ดูไม่กี่วันแล้วครับเดี๋ยวก็ชินตารู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมแต่นี่อัลลอฮ์เก็บเอาไว้ให้ลุ้นเก็บเอาไว้ให้ลุ้นเก็บเอาไว้ก่อนยิ่งปิดเป็นความลับเรายิ่งอะไรยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากได้ใช่ไหมครับอุคฟียาละฮุมมินกุรรอติอาอัยูนินจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้วนแล้วแต่จะเป็นที่รื่นรมแก่สายตาของผู้พบเห็นใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็อยากได้สมมุติเนี่ยนะครับเขาเอารถมาบางยีแอนเขาจัดอะไรล่ะมอเตอร์โชว์ข้างหน้าร้านก็เนี่ยคลุมผ้าเอาไว้ใครก็อยากจะรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงใช่ไหมอยากจะไปเปิดข้างล่างดูแย้มดูสักนิดนึงจะเหมือนกับคันของเราหรือเปล่านะนี่เราลุ้นเพราะเขาปิดเอาไว้แล้วนี่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้เพื่ออะไรล่ะเพื่อเอาไว้สงวนเอาไว้สมนาคุณแก่ใครอ่ะคนดีที่เหมาะสมเท่านั้นมินกุรอตอายุนินซึ่งใครเห็นก็อยากได้ชื่นตาชื่นใจยะซาอัมบิมากานูยะอามาลูนซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นรางวัลสมนาคุณแก่พวกเขานะครับให้คู่ควรกับที่พวกเขาได้ภาคเพียรเหนื่อยลำบากกันเอาไว้ดูสิวันหนึ่งมันละหมาดกันตั้ง5วักตูสุนัตก่อนหน้าก่อนอีกหลังอีกนะครับละหมาดสุนนะวาระต่างๆอีกจันทร์พฤหัสก็ถือศีลอดนะครับวาระสำคัญอื่นๆก็ถือศีลอดมีเวลาว่างก็อ่านกุรอานมีเศษสตังก็ทำซะดอกก็เนี่ยความดีต่างๆที่ทำมาทั้งวันเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมอะไรเอาไว้ให้สวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับเตรียมเอาไว้สมนาคุณตอบแทนให้ตกลงแล้วอัลลอฮ์เตรียมไว้ยังเตรียมไว้แล้วและยันณวันนี้อัลลอฮ์ยังมีคำสั่งกับสวรรค์นะอัลลอฮ์สั่งกับสวรรค์ทุกวันเลยเจ้าจงแต่งอะไรตรงประดับประดาตัวของเจ้าเองเนี่ยให้สวยวันสวยคืนสวยวันสวยคืนเพราะไม่นานแล้วเดี๋ยวพออิสรอฟีลเป่าสังพอเราไต่สวนพิพากษาเราจะให้คนดีบ่าวของเราเนี่ยนะมาอยู่กับเจ้างั้นวันนี้แต่งให้สวยเลยอัลเลาะห์ยังสั่งอยู่ทุกวันนะครับเพื่อรอให้
พวกเราได้ไปเสวยสุขในสวรรค์ของพระองค์ฉะนั้นอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องเชื่อนะครับว่าสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์สร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงให้เวลากับสวรรค์เตรียมอะไรเตรียมความพร้อมเตรียมความสวยความสง่าต่างๆเอาไว้ในสวรรค์นะดูหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวนะครับว่าอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งว่าอะอดัดตุลิอิบาดีอะอดัดตุลิอิบาดีเรานี่คือใครล่ะอัลเลาะห์เป็นผู้รับสั่งเองเราที่เป็นเจ้าของสวรรค์เนี่ยเราสร้างสวรรค์ของเราเอาไว้แล้วเราก็ให้สวรรค์เนี่ยเตรียมนะครับเราเตรียมสวรรค์เอาไว้เพื่อสมนาคุณแก่อิบาดียัสซอลิฮีนบ่าวที่เป็นคนดีของพวกเราเราเป็นคนดียังเป็นคนดีนั่นแหละสวรรค์อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้ให้เราไม่อยากเตรียมไว้ให้ฉันคนเดียวแกไม่ได้นะเตรียมไว้ให้ทุกคนนะครับเตรียมไว้ให้ทุกคนมาลาไอนุนรออัตแล้วสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้ในสวรรค์เนี่ยไม่เคยมีสายตาดวงไหนคู่ไหนเคยเห็นมาก่อนแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเห็นในระหว่างที่เสด็จอิสรอและมีอารอดก็เป็นเพียงแค่บางอย่างบางประการเท่านั้นเองซึ่งมันมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราซุนไปเห็นเพียงแค่บางอย่างบางเหตุการณ์เท่านั้นแต่มีความสุขอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมเป็นรางวัลเอาไว้ให้ฉะนั้นเราซุนอัลลอฮ์บอกนะครับในหะดีษกุดซีบทนี้ว่าสายตาคนทั่วไปถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดเผยให้ไม่มีวันได้เห็นหรอกได้เห็นไหมไม่ได้เห็นวะลาอูซุนุนซะมีอัตแล้วก็ไม่เคยมีหูนะครับใบหูของคนใดรูหูของคนใดเคยได้ยินเสียงแห่งความสุขในสวรรค์มาก่อนไม่มีใครเคยได้ยินดังนั้นใครจะได้ยินเสียงกระซิบของนางฟ้าของนนของนี่นั่นเหลวไหลทั้งหมดเลยสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่มีใครล่วงรู้นะครับวะลาคอตอรออะลากัลบิบะชัรไม่เคยมีหัวใจของใครจินตนาการของใครจะจินตนาการออกเลยว่าความสุขนะครับในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะวิเศษสุดขนาดไหนฉะนั้นไอ้ภาพจำลองทั้งหลายที่เขาทำกันมาเป็นวิดีโอเป็นคลิปเป็นสไลด์เป็นภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่เขาโพสต์กันอยู่ตอนนี้นั่นคือภาพที่จำลองขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่สวรรค์แต่ไม่ใช่จินตนาการนะครับไม่อนุญาตให้เราจินตนาการว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะนอกเสียจากเราอธิบายไปตามตัวบทหลักฐานเท่านั้นว่าโครงสร้างของสวรรค์อย่างที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยทางเดินเนี่ยมันจะทำกับเพชรนิลจินดาฝาผนังแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เราว่าไปได้เพราะมันจะเหมือนกับในดุนยานี้เพียงแค่ชื่อเท่านั้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับของที่มีอยู่ในดุนยานี้เพียงแค่ชื่อเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีอะไรเหมือนเลยมันต้องดีกว่าในดุนยานี้ในผมเคยเล่าให้นักเรียนฟังอัลลอฮ์บอกในสวรรค์ของอัลลอฮ์มีอะไรมีองุ่นโต๊ะท่าอิฐโต๊ะเคยกินองุ่นที่แพงที่สุดในชีวิตโต๊ะโลละเท่าไหร่200ใครเคยกินแพงกว่า200จันสมพงษ์เนี่ยมีสตังค์หน่อยปริยะไหนปริยะไปไหนปริยะกลับบ้านไปแล้วเหรออยู่ข้างหลังใส่แว่นวันนี้ปริยะไปปริยะเป็นนักเลงนะใส่แว่นดำโลละเท่าไหร่ปริยะกินแพงที่สุด200เบาหวานกิน200เห็นไหมมันมีโลละ800โลละ 1,000 5,000 6ในห้างอ่ะน่ะไปดูสิครับให้โลละ 5,000 ด้วยลูกแค่ไหนโลละ 5,000 น่ะฮะลูกเท่าแก้วนี่มั้ยลูกเท่าไหนยาเคยเห็นมาฮะใครเคยเห็นลูกใหญ่ที่สุดองุ่นทะลุมะพร้าวมีไหมครับไม่มีแต่ลูกองุ่นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ลูกเท่ากับกระป๋องหิ้วน้ำแล้วน่ะโต๊ะสองคนเนี่ยโต๊ะแฝดเนี่ยไม่ใช่แฝดนะครับพี่น้องต่างปีกันแต่คล้ายกันกินไหวไหมโต๊ะทำไมอ่ะลูกเท่ากระป๋องโต๊ะท่าอิฐมะม่วงลูกนึงเนี่ยโต๊ะกินกี่วันกินกี่เย็นฝานทีละซีกใช่ไหมครับฝานไป2ชิ้น3ชิ้นอิ่มไปแล้วใช่ไหมครับลูกนึงแค่เนี้ยเรายังกินกันเป็นตั้ง 4-5 วันเลยแล้วกระป๋องนึงนะลูกเท่ากระป๋องนะจะกินกี่วันผู้กองฮะกินกี่วันนะครูบาส
ร่างใหญ่อัลลอฮ์จะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์เนี่ยเราสูงกัน165 170เนี่ยแต่เวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะให้ตัวเท่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกี่ศอกงั้นสูงหลายสิบศอกนี่องุ่นเท่ากระป๋องนิ้วก้อยเรานี่แหละใช่เข้าใจยังไม่พอไปอันเจอโอ้โหทำไมนะแล้วจะกินกันยังไงฮะต้องพาแบ่งกันนะลูกนึงนะไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ใหญ่อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าสมส่วนนั่นแหละครับสมส่วนฉะนั้นผลไม้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้นะพอนบีบอกเท่าลูกกระป๋องเราก็จบลูกกระป๋องกระป๋องที่ไหนล่ะกระป๋องหรือกระแป๋งต้องไปจินตนาการมองภาพให้เหมือนมันจะเปลือกมันจะเป็นสีอะไรมันจะมีเม็ดข้างในกี่เม็ดไม่ต้องไปยุ่งอัลลอฮฺบอกมีองุ่นให้กินก็แล้วกันจบมีข้าวโพดมีทับทิมมีฝรั่งมีน้อยหนามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมีทุกอย่างเท่าที่ไรเท่าอยากจะได้แต่ไม่ต้องไปนึกน้อยหนานี่มันจะเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่านะเม็ดข้างในมันจะเยอะแบบบ้านเราหรือเปล่าหรือจะเป็นน้อยหนาเนื้อน้อยหนาหนังไม่ต้องยุ่งไม่ต้องสารแน่เราบอกว่าอะไรก็ได้ยุ่งอ่ะยุ่งมากไม่ต้องให้มีให้กินก็คือกินจบเห็นไหมไม่ต้องสารแน่นั่นแหละใช่ป่ะไม่ต้องไปซักไซ้ไล่เลียงอย่าให้มากความมีให้กินกันแล้วกันแล้วสบายแล้วไม่ต้องเดินสอยด้วยต้องมีตะก้อไหมเขาเรียกตะก้อใช่ไหมตะก้อนะพอตะก้อพังสอยไม่ได้แล้วบอกเราใช่ไหมครับนึกจะกินอะไรอัลลอฮ์ก็ให้มันห้อยย้อยลงมานะครับถึงปากเราเลยนอนหงายท้องก็กินได้นี่คือความบรมสุขนั่นคือสวรรค์ที่เราอยากจะไปแต่ว่าจะไปนี่ไปยังไงเอ่ยใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะบอกนะครับว่าความสุขที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ในสวรรค์อย่าไปนึกจินตนาการและพรรณนาออกมาเป็นรูปภาพจำลองว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยอันนี้อย่าไปทำนะครับมีศาสนาเราศาสนาเดียวที่ไม่เคยจินตนาการความสุขต่างๆเหล่านี้หรือความทรมานต่างๆเหล่านี้แต่ศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันหมดเลยไปดูโบสถ์คริสต์เขาก็มีสวรรค์อีฟอาดัมเป็นยังไงเขาจะวาดรูปไว้หมดเลยไปดูของพุทธตามอุโบสถเขาก็มีสวรรค์ของเขามีพระอินทร์มีเทวดามีนางฟ้ามีนู่นมีนี่ไปดูของจื้อดูศาสนาอื่นพราหมณ์ซิกมีหมดเลยมีอิสลามของเราอย่างเดียวต้องรักษาสิ่งนี้เอาไว้นะครับอิสลามเราจะไม่จินตนาการเรื่องพวกนี้เราอาจจะนึกได้ในภวังค์แรกอัลลอฮ์บอกมีองุ่นองุ่นก็คือองุ่นแต่จะไปนึกเป็นพวงละกี่ลูกมีช่อยังไงมีใบติดมาหรือเปล่าไม่ต้องไปนึกรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูไหนในสวรรค์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะเฉลยให้นะดูสไลด์ต่อมานะครับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้เราเชื่อแล้วมีจริงสร้างเอาไว้ให้แล้วแล้วก็ยังทรงอะไรอีกให้สวรรค์เนี่ยประดับประดาเสริมความสุขความสบายต่างๆเอาให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นไว้รออะไรรอบ่าวของพระองค์แล้วกว่าจะได้ไปนี่นานไหมเนี่ยฮะนานไหมนานแสนนานเลยไม่รอก็ไปก่อนนะต้องรอสวรรค์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวไอ้คำว่าไกลตัวนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องระยะทางที่เราจะไปหรือจะมาไอ้คำว่าใกล้ตัวไม่ถึงพลิกสถานการณ์นิดเดียวนี่อาจจะหลุดออกจากสวรรค์เลยก็ได้หรืออาจจะเข้าสวรรค์เดี๋ยวนั้นเลยก็ได้แค่อะไรแค่ชั่วพริบตานะแค่พลิกมือนี่ก็อาจจะเปลี่ยนอะไรพลิกล็อกไปเลยนะมุสลิมต้องเชื่อและศรัทธาว่าสวรรค์เป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้กับผู้ศรัทธายิ่งเสียกว่าเชือกที่อยู่ที่ไหนผูกรองเท้าเราอยู่หรือหูรองเท้าหรือซิอีกนะครับดังนั้นมุสลิมนะครับถ้าก้าวเท้าผิดเพียงแค่ก้าวเดียวอาจจะหมายถึงชะตากรรมและอนาคตของเขาเลยก้าวออกหรือก้าวเข้าเอาแค่ก้าวเดียวนั่นแหละรอซูลจึงบอกเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับดูหะดีษรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอัลญันนะตุอักรอบุอิลาอะฮาดิกุมมินชิรอกินอะลีสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่เตรียมเอาไว้ให้โลกหน้านะครับอาคิเราะห์น่ะมันจะไม่ใช่ชาติหน้านะในอาคิเราะห์ในโลกหน้าอยู่ใกล้กับตัวคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยิ่งเสียกว่าเชือกที่ผูกรองเท้าของเขาเองเสียอีกจะไปสวรรค์น่ะเร็วกว่าเสียเวลาก้มผูกรองเท้านะครับหรือจะหลุดออกจากสวรรค์เนี่ยบางทีก้มผูกรองเท้าน่ะช้ากว่าอีกหลุดปากออกมาคำเดียวเนี่ยออกจากสวรรค์ของเราไปลงนรกเลยเห็นไหมครับแค่หลุดปากเท่านั้นแหละก็พลิกสถานการณ์จากชาวสวรรค์เป็นชาวนรกไปได้ในพริบตา
รอซูลบอกวันหน้ารูมิสลูซาลิกและนรกก็เช่นกันบางทีทำอามันทำพฤติกรรมของชาวนรกมาทั้งชีวิตเลยแต่เฮือกสุดท้ายอัลลอฮ์ดลใจให้มีแรงกระตุ้นเสียงเปลี่ยนหลุดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เฮือกสุดท้ายมาเนี่ยเป็นอะไรเป็นชาวสวรรค์เลยที่ผมเคยเล่าใช่ไหมครับซอฮาบะบางคนทั้งชีวิตไม่เคยทำความดีอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่เฮือกสุดท้ายตัดสินใจขออนุญาตรอซูลนะผมไม่เคยละหมาดเลยครับผมไม่เคยทำอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นความดีขอชดใช้ชดเชยด้วยการออกทำสงครามครั้งนี้และผมจะไม่ทำให้ท่านเสียใจเขาออกไปแล้วเขาไม่ได้กลับมาเลยใช่ไหมครับซอฮาบะไปพลิกร่างดูนะพี่น้องรู้ไหมอะไรฮะหลังไม่มีแผลนะครับตายยังไงตายหลังไม่มีแผลเขาลุยสู้เขาไปอย่างเดียวยอมตายมีแต่แผลข้างหน้านี่ซอฮาบะเลือกเฮือกสุดท้ายเขาอะไรเขาเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งที่ผมเคยเล่าอะเป็นยิวมาทั้งชีวิตเลยแล้วก็เคยรังแกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดหาเรื่องหาราวแต่วันหนึ่งพอวันที่เขาป่วยใกล้จะสิ้นใจนะรอซูลสงสัยทำไมวันนี้ยิวไม่มาแกล้งเราพอบอกว่ายิวคนนี้ป่วยอาการสุดหนักอยู่ตอนนี้รอซูลไปเรียกไปเตือนไปชวนเขาก็เข้ารับอิสลามกับรอซูลแล้วก็ได้รอดิยัลลอฮุอันฮุไปเลยนะครับได้แล้วได้ฐานอนุสักเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลนะครับในเวลาเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นเองอ้าวตกลงละสวรรค์นี่ไปง่ายหรือไปยากถ้าจะไปก็ไปง่ายถ้าจะไม่ได้ไปก็ง่ายใช่ไหมแต่ดูด่านไปนั้นไปได้ละสวรรค์นะไปง่ายนิดเดียวแต่ต้องผ่านหลายด่านนะผ่านหลายด่านหนึ่งต้องรอให้หมดอายุไขในดุนยานี้เสียก่อนชิงสุกก่อนหามได้ไหมฮะชิงสุกก่อนหามไม่ได้มันต้องหามก่อนดิบก่อนแล้วก็ไปหามแล้วถึงจะไปอะไรไปสุกสุกนี้มันต้องรอข้างหน้ารอให้หมดอายุหมดอายุแล้วก็ยังไปไม่ได้บางคนตายมาเป็นหมื่นปีแล้วไปสวรรค์ยังนะครับยังไม่ได้ไปสวรรค์ต้องรอจนกว่าจะหมดวาระอะไรก่อนวาระที่อยู่ในบารซักของตัวเองเพราะบารซักนี่ยังเป็นมิติเชื่อมระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ยังก้าวไม่พ้นดุนยาเต็มขาแล้วก็ยังไม่ก้าวไม่หลุดไปสู่อาคิเราะห์มันครึ่งๆกลางๆอยู่เพราะจะนับเข้าสู่อาคิเราะห์ก็ต่อเมื่ออิสรอฟีลเป่าสังอิสรอฟีลเป่าสังยังใครอยากเห็นอิสรอฟีลเป่าสังมั่งฮะอยากเห็นไหมครับอย่าขอดูอาให้เจออิสรอฟีลนะเจอกับอิสรออีนก็พอแล้วอิสรอฟีลกับอิสรออีนต่างกันตรงไหนอิสรอฟีลคือมะลักที่ทำหน้าที่เป่าแตรบางคนเป่าสังคือไม่ใช่แบบพระอะไรนะสุดสาครพระไพมณีเป่าอย่างนี้เนี่ยสังหรือแตรที่อิสรอฟีลใช้เป่าทำจากเขาสัตว์ไม่ใช่ทำจากหอยสังเหมือนกันในจินตนาการของเราอิสรอฟีลเป่านั่นคือมิติการล่วงเข้าสู่อาคิเราะห์จริงแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างกิยามะห์สิ้นสุดหมดวาระแล้วจะไม่มีอะไรอยู่อีกต่อไปแต่ที่เราจะต้องเจอทุกคนเลยเจอมาลิกาอะไรอิสรออีลใครเห็นอิสรออีลเดินป้วนเปี้ยนหน้าบ้านมั้งมีไหมอิสรออีลคือมาลักที่จะมาถอดวิญญาณทุกคนจะต้องเจอแต่เวลาอิสรอฟีลมาเป่าสังน่ะไออิสรออีลมาถอดวิญญาณน่ะมะลักุลมะห์มาถอดวิญญาณเขาเรียกกิยามะห์เล็กเรียกว่าอะไรนะกิยามะห์เล็กฉะนั้นทุกคนจะต้องเจอกิยามะห์แต่เป็นกิยามะห์เล็กกิยามะห์เล็กนี้ยังไม่เข้าสู่มิติของกิยามะห์ใหญ่รอซูลบอกคนที่วิญญาณออกจากร่างเนี่ยฟะกอดกอมัตกิยามะตุฮูกิยามะห์เล็กของเขาโดนแล้วขี้เหี่ยวแตกเลยใช่มั้ยคนเวลาวิญญาณออกจากร่างน่ะชักดิ้นชักงอทรมานที่สุดเลยนี่กิยามะห์ของเขาทีนี้เราจะไปถึงด่านที่จะไปสวรรค์ได้ต้องรอให้หมดอายุขัยต้องรอให้ผ่านมิติบารซักเสียก่อนชำระโทษเบาๆหรือจำลองอุทยานสวรรค์ออเดอร์ฟให้ในอะไรในบารซักของจริงยังไม่ได้เพราะยังไม่ใช่อาคิเราะห์แต่อัลลอฮ์จำลองให้เห็นในอะไรให้เห็นให้ได้ความสุขเบื้องต้นใช่ไหมครับที่ผมเคยพูดกับพี่น้องไปนะในหะดีษของท่านบะรออิบนอาซิบพอสอบสวนเสร็จแล้วถ้าเป็นวิญญาณดีนี่อัลลอฮ์ก็จะบอกกับมาลีกาเลยมาลีกาเจ้าจงไปขนต่างรู้จักต่างไหมเตียงอะ เตียงที่ใช้นอนเอกเนกสบายๆนะครับนั่นแหละไปเอามาจากสวรรค์เลยเอามาให้เขานอนทดลองนอนก่อน
ทดลองนอนเจ้าจงเปิดประตูนะเปิดมิติทะลุจากกูโบสไปถึงไหนเลยสวรรค์แล้วจะมีไอเย็นจากสวรรค์เนี่ยพัดโชยมาสร้างความชื่นใจให้กับเขาและเขาจะเห็นเลยเนี่ยพอเขาพ้นจากตรงนี้ไปนะเดี๋ยวเขาจะไปได้ความสุข1 2 3 4เขาจะเห็นลอยอยู่ข้างหน้าเลยนี่คือออเดิร์ฟใช่มั้ยออเดิร์ฟของเรากี่อย่าง5อย่างถั่วลิสงคั่วเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวไข่เยี่ยวม้าข้าวเกลียบแต่อัลเลาะห์ให้อะไรอัลเลาะห์ให้ของจากสวรรค์เลยนะครับไม่ได้จำลองนะของจริงจากสวรรค์แต่เป็นออเดิร์ฟเท่านั้นเป็นบางอย่างบางชิ้นเท่านั้นนะอันนี้พอพันพลบารซักแล้วอิสราฟินเป่าสังให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นชีวิตแล้วก็เป่าให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้สเต็ปต่อมาพอต่อไปนะดูในสไลด์อัลลอฮ์ก็จะให้ทุกคนเนี่ยไปรวมตัวชุมนุมกันโดยพร้อมเพียงกันที่ทุ่งมักซัรรอขั้นตอนการไต่สวนครั้งสุดท้ายแล้วนะครับไต่สวนพิพากษาใครว่ายังไงเอาบัญชีมากางกันเลยเนี่ยที่มาชัดที่จะมีฮิซาบพอไต่สวนพิพากษาเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็จะมอบบัญชีให้ใครมือขวารู้ละแนวโน้มจะไปไหนชะตากรรมจะเป็นอย่างไรใครมือซ้ายชะตากรรมจะเป็นอย่างไรฉะนั้นพวกเราขอดุอากับอัลลอฮ์เสมอเลยขอให้เราเป็นมือขวามือบนนี่มือขวามือล่างก็มีสิทธิ์เป็นมือขวานะครับแต่ว่าในหะดีษของรอซูลคนที่จะได้ทำความดีสม่ำเสมอแบบเนี้ยอัสฮาบุลยามีนขอให้เราเป็นชาวมือขวาพอเรามีมือขวาถือบัญชีด้วยมือขวาเสร็จแล้วเราเดินไปขึ้นตาช่างนี่ไปแบบไหนเนี่ยยืดอกพกบัญชีไปเลยนะของรัฐบาลเขายืดอกพกถุงใช่ไหมเรายืดอกพกบัญชีความดีมือขวาของเราพร้อมขึ้นไหมพร้อมขึ้นแต่ถ้าถือมือซ้ายไปล่ะเขาต้องดันให้ขึ้นเข็นให้ขึ้นไปไม่อยากจะขึ้นเพราะรู้แล้วขึ้นไปก็คือแพ้ใช่ไหมครับงั้นต้องอะไรต้องมือขวาเสร็จแล้วไปขึ้นตาช่างช่างผลงานพอช่างผลงานเสร็จแล้วแต่นี้จะไปสวรรค์ต้องผ่านอะไรผ่านสะพานซิรอตสะพานซิรอตนี่อยู่ตรงไหนฮะสะพานซิรอตนี่ทอดผ่านระหว่างปากนรกยะฮันนัมฝั่งนี้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นมนุษย์บ่าวของอัลลอฮ์จะไม่ได้ผ่านนรกดีแค่ไหนวิเศษแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องผ่านนรกให้เป็นมุมินเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสับสนก็ต้องผ่านนรกฉะนั้นขอดุอากับอัลเลาะห์อย่าให้ผ่านนรกเลยอย่าให้ผ่านอ้อมเหอะอ้อมๆอ้อมเห็นมั้ยตอนนี้ถ้าเราจะไปผ่านตรงล่ะฮะรู้มั้ยขนาดคนที่ผ่านโดยไม่ต้องสับสนมีกี่คน 70,000 คนซับอูนอัลฟันยัดคูลูนัลญันนะตะบิกอยริฮิซาบในโลกนี้ที่เป็นอุมมะห์นบีมีแค่ 70,000 คนคนกรุงเทพกันเลยแล้วกรุงเทพเท่าไหร่กี่ล้านล่ะสถิติประชากรมุสลิมล่ะเอาแค่ทั้งจอกมินบุรีเนี่ยแค่ลาดพร้าวกำลังกำแหงเนี่ยเกินแล้ว 70,000 คนเข้าสวรรค์แล้วกี่พันปีมาแล้ว 1,437 ปีที่นบีพูดหะดีษบทนี้แล้วยังอยู่ไปอีกกี่ร้อยปีกี่พันปีแล้วมีแค่ 70,000 คนเราหวังว่าขอให้ได้ได้เป็น1ในส่วนนั้นอินชาอัลลอฮ์หรือสอบสวนแหละแต่สอบสวนแบบเบาๆนะเราขอดุอากับอัลลอฮ์ได้แต่มีความหวังได้ไหมมีความหวัง พอผ่านสะพานซิรอตสะพานซิรอตนี่อยู่ฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนี้บางคนผ่านไปแบบฉลุยเลยใช่ไหมครับบางคนแบบผ่านไปแบบตอดฟัตตาไอนินฮะดีษของรอซูลกระพริบตาครั้งเดียวนี่จากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นแล้วบางคนเหมือนฟ้าแลบลองทำฟ้าแลบสิเร็วแค่ไหนปั๊บมานี่ไปอยู่ไหนแล้วเหมือนไฟแฟตนะใช่ไหมครับไปนู่นแล้วบางคนผ่านแบบเหมือนขี่ม้าม้าใช่ไหมครับม้าที่มันวิ่งเร็วๆบางคนผ่านเหมือนสายลมบางคนผ่านแบบกระดึบกระดึบกระดึบคานไปบางคนต่องแต่งโหนไปสะพานอยู่ข้างบนคนอยู่ข้างล่างบางคนผ่านไปสะพานที่ใหญ่สุดลูกหูลูกตาเหลือเล็กเท่ากับเส้นผมผ่าอะไรนะผ่า10ผ่า8ผ่า7อะไรก็แล้วแต่แล้วจะไปเดินยังไงใช่ไหมครับเนี่ยคันบันไดก็ตั้งกี่นิ้วน่ะเดินร่วมกันเดินร่วมกันแล้วสะพานซิรอตเนี่ยคือด่านสุดท้ายที่จะวัดชะตากรรมเราเลยร่วงต้องแต่งแล้วก็ในเวลาเดียวกันอัลเลาะห์ก็จะให้มีคนที่มีให้มาลิกะห์นะครับมีตะขอที่เป็นเหล็กเนี่ยนะคอยกระชากให้ร่วง
แล้วเราก็เหวี่ยงตัวหลบงั้นไหมฮะสปริงให้ดีนะพวกกายกรรมสบายเลยไม่รอดเดชานุภาพของอัลลอฮ์ทรงล้นเหลือใครก็เอาชนะพระองค์ไม่ได้ฉะนั้นเราขอดุอาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราผ่านสะพานซิรอตโดยราบรื่นและขอดุอาให้พี่น้องของเราพ่อแม่ของเราทุกคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเรานะครับผ่านโดยราบรื่นนี่คือผ่านนรกพอผ่านนรกทีนี้ไปเข้าสวรรค์เลยและไม่มีอะไรต่อไปแล้วนะผู้มีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์มีใครบ้าง1ต้องมีทะเบียนบ้านเป็นประชาชนคนไทยป่ะถือบัตรประจำตัวประชาชนมีไหมไม่เกี่ยวนะครับเงื่อนไขเอกสารสิทธิ์อะไรไม่มีทั้งสิ้นเลยสมัครเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์สมัครง่ายที่สุดเลยเนี่ยบางแอนเขารับลูกน้องเขาน่ะโทรมาขอทำงานพูดชัดมันไม่ชัดมั้งขอทำงานด้วยนะอยู่แถวไหนมาเลยได้เปล่าเนี่ยเขารับง่ายแต่อัลลอฮ์รับง่ายกว่าบางแอนอีกรับเป็นชาวสวรรค์นะไม่จำกัดเพศจำกัดไหมชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่จำกัดเพศจำกัดอายุไหมบางแอนรับอายุ10ขวบได้ไหมทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นมีความผิดนะครับเอาเด็กที่อายุต่ำกว่าที่จะใช้แรงงานได้เอามาทำงานไม่ได้แต่สวรรค์ของอัลลอฮ์5ขวบ10ขวบก็เข้าได้อ้าว70บางแอนรับทำไม่เสิร์ฟอาหารไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปทำแกง6ใส่เขาไม่เอาแก่ไม่เอาแต่อัลลอฮ์เอาไหมเอาวุฒิขั้นต่ำแค่โรงงานขนมปังปลากระป๋องแถวมินยังต้องจบม.3เลยเป็นสวรรค์ชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่ต้องมีวุฒิก็เป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้ใช่ป่ะหรือต้องจบม.3ใครจะไปสวรรค์ต้องจบม.3ต้องจบซะนาวีจบมั้ยฮะไม่จบต้องมีใบรับรองแพทย์มั้ยใครจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ต้องไม่มีโรคติดต่อต้องไม่มีนู่นมีนี่ต้องร่างกายปกติสมบูรณ์มีมั้ยมีอะไรมั่งต้องเสียค่าสมัคร20บาทไหมสมัครแรกเข้าเก็บ20บาทสวรรค์ของอัลลอฮ์เก็บไหมไม่เก็บฉะนั้นสมัครไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่มีอะไรค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยแต่ไปสมัครเป็นยามเป็นอะไรก็แล้วแต่แค่เป็นยามเป็นรปภ.บางทีเขาวางเงื่อนไขต้องผ่านการเกณฑ์ทหารอ้าวแล้วเป็นสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องเกณฑ์ทหารก่อนไหมไม่มีอะไรสักอย่างนึงงั้นไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ไปง่ายที่สุดเลยนะครับไปง่ายที่สุดเลยแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวจะเป็นสวรรค์ต้องเป็นเป็นชาวสวรรค์ต้องเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้มีอามัลอิบาดะห์และสำรวมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอันนี้อัลเลาะห์ให้สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคเป็นชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาทำไร่ไถนายาจกยันเป็นคนขับเครื่องบินเป็นนักอวกาศอะไรก็แล้วแต่เป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์อย่างเสมอภาคนะครับมีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์แต่ต้องเป็นผู้ศรัทธาส่วนเวลาได้เป็นชาวสวรรค์แล้วจะเข้าช้าจะเข้าเร็วจะเข้าลึกเข้าตื่นจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนื้องานอยู่ที่ผลงานของเรานะครับต่อนะดูหลักฐานอันนี้หะดีษมุสลิมไม่ต้องสงสัยเลยรอซูลบอกลายัดคุลุนนารออะฮาดุนฟีกอลบิฮิมิสกอลุฮับบะติดคอดดาลินมินอีมานคนที่ในหัวใจของเขานะครับเหลือเศษละอองผงธุลีนั่นนะครับมีอีมานเท่ากับผงธุลีเล็กกว่าเม็ดน้ำตาลทรายอีกใช่ไหมครับเล็กกว่าละอองอีกนะอีมานเหลือจนกระทั่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะแต่ขออย่างเดียวอย่าอะไรอย่าชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้มีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์เราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือยังฮะลุ้นไหมครับตอนนี้ลุ้นได้ยังลุ้นได้แล้วไม่เป็นไรเรายังไม่เคยชริกกับอัลลอฮ์ไม่เป็นไรบาปที่เราเคยทำมาอัลลอฮ์ใจดีซะอย่างเดี๋ยวพระองค์อัลลอฮ์สปอร์ตกับเพื่อนเลยไหมอัลลอฮ์สปอร์ตอัลลอฮ์แฟร์ที่สุดเลยนึกจะยกให้กับใครก็ยกได้ใช่ไหมครับแต่ขออย่างเดียวก็คืออย่าชริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้อีมานจะเหลืออยู่ในใจเป็นตะกอนนิดเดียวมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ยังให้มีสิทธิ์ได้เป็นชาวสวรรค์ได้ออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละตอนนี้เรารู้แล้วคนที่จะเป็นชาวสวรรค์มุสลิมทุกคนมีสิทธิ์อย่างเสมอภาคส่วนจะได้เร็วได้ช้าได้มากได้น้อยจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ไกลอยู่ลึกอยู่ล่างอยู่บนอยู่ที่ผลงานอยู่ที่จำนวนอยู่ที่ปริมาณที่เราทำเยอะได้เยอะอย่างรอซูลบอกว่าใครสร้างบ้านของอัลลอฮฺไอ้สร้างมัสยิดนะเท่ากับรังอะไรรังนกอะไร
นกอินทรีโอ้ใหญ่นะนกแรงนกกระทานนี่ตัวแค่ไหน3ตัว100น่ะเคยซื้อกินป่ะฮะตัวอย่างกับลูกแมวเล็กๆอ่ะนี่นิดนึง3ตัว100แล้วรังมันแค่ไหนไข่มันที่เราซื้อเรากินในไอ้กันนะกระเพาะปลาน่ะใช่มั้ยนี่นิดนึงนิ้วโป้งเราใหญ่กว่าเลยรังมันนิดเดียวอัลเลาะห์บอกถ้าใครมีน้ําใจสร้างมัสยิดหลังเล็กแค่นั้นน่ะแต่อัลเลาะห์สร้างให้ใหญ่เท่าคฤหาสน์เลยนี่ผลงานใช่มั้ยครับใครละหมาดแบบนี้ได้นี่ใครละหมาดแบบนี้ได้นี่ใครถือศีลอดวันนี้ได้อย่างงี้ไอ้คนไม่ทําจะเอาอะไรไปได้ใช่เปล่าฉะนั้นถ้าทำจริงจะได้ถ้าไม่ทำก็ได้งั้นแหละไม่ทำก็ไม่ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้แต่นี้พอเรารู้แล้วทุกคนมีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์ข้างล่างข้างบนมีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์เท่ากันเอแล้วเราพอจะนึกออกไหมว่าใครน่าจะเป็นชาวสวรรค์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยระบุรายชื่อเอาไว้นะครับว่ามีบุคคลจำนวนหนึ่งที่เป็นว่าที่ชาวสวรรค์แบบ 100% เลยเพราะอะไรล่ะถูกระบุชื่อเอาไว้นะครับผมเขียนมาตอนนี้บอกว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์อาทิเช่น1ภริยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกระบุว่าในหะดีษหลายท่านเช่นท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับอย่างในหะดีษของรอซูลบท1บอกว่าสตรีเพศหรือผู้หญิงที่มีครั้งแรกตั้งแต่ท่านหญิงฮาวาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงผู้หญิงคนสุดท้ายของโลกเลยนะที่จะได้เป็นชนชั้นระดับเป็นนายครับนะเป็นผู้หญิงที่ระดับหัวหน้าเลยนะมี4คนท่านหญิงมารยามท่านหญิงอาซียะและรวมถึงใครด้วยท่านหญิงคอดียะห์คอดียะห์นี่เป็นอะไรนะครับเป็นอะไรสตรีหมายเลข1ในสวรรค์นี่ใครนะภรรยาของนบีท่านหญิงไอชะเป็นสวรรค์มั้ยเป็นชาวสวรรค์มั้ยเป็นแต่ชีอะห์มันบอกอะไรตกนรกหมกไหม้แต่นบีบอกเป็นภรรยาของท่านทั้งในดุนยานี้และก็ในอาคิเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกนะครับอาอิชะห์เธอจงดีใจไว้เลยฉันเนี่ยเคยเห็นมือขาวๆของเธออยู่ในสวรรค์มาแล้วนี่เนี่ยรอซูลระบุไว้เลยเป็นตนในกอในขอนางขอนางงอมีชื่อเอาไว้คนที่มีชื่อเราก็บอกได้เลยว่าคนเนี้ยชาวสวรรค์พูดได้เต็มปากเลยนะ2คอลีฟะทั้ง4นี่เราซุนระบุชื่อเลยเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นใครมาบอกว่าอบูบักตกนรกอุมัรตกนรกอุสมานตกนรกมีอาลีไปสวรรค์คนเดียวต้องตบปากวันนี้ผมไปบรรยายที่คอยริซุนนะนะครับมีโต๊ะคนนึงอายุเท่าไหร่78มั้ง78เค้าเรียกโต๊ะซิ่งนะครับก็ยังไหวนะรู้จักโต๊ะสวยใช่มั้ยเคยได้ยินไหมตัวสวยที่สื่อตัวสวยตัวสาวนั่นนะครับ80กว่าแล้วแต่ว่ายังเดินเป็นนักเลงเลยแอนอย่างนี้นะครับคือบุคลิกเขาแบบนั้นกัดหลังเขาไม่ดีก็เดินแอนใครก็เรียกว่านักเลงแต่ว่าไปฟังบรรยายทุกที่นะครับ5ทุ่มเที่ยงคืนเลิกความอาจารย์กลับก็คือกลับก็มีโต๊ะคนหนึ่งที่คอยที่สุดนะพูดถึงเรื่องท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับนบีบอกเป็นชาวสวรรค์แต่ชีอะห์มันบอกว่าไอชาต้องตกนรกหมกไหม้ไอชาสัมสอนไอชาแปดสยาไอชาสวมขาวให้นบีสารพัดมันก็ถามโต๊ะเนี่ยถ้าจับชีอะห์มาให้โต๊ะสักตัวนึงเนี่ยโต๊ะจะทำยังไงให้ตบปากมั้ยโต๊ะบอกจะตบให้นะปากไม่ดีมันว่าท่านหญิงไอชาตกนรกแต่รอซูลบอกว่าท่านหญิงไอชาจะอยู่ในสวรรค์เคียงคู่กับท่านในฐานะภริยาของท่านทั้งในดุนยานี้และก็ในอาคิเราะห์นั่นหนึ่งแล้วเราเชื่อแล้วมีรายบุคคลบางคนบางชื่อที่เราซุนระบุชื่อเอาไว้เรามีสิทธิ์ที่เรียกคนคนนั้นเป็นชาวสวรรค์เลยแต่ถ้าไม่ได้ระบุชื่อนี่ไม่อนุญาตให้เราไปฟันธงเจาะจงว่าคนนั้นเป็นชาวสวรรค์คนนี้เป็นชาวสวรรค์แต่อนุญาตให้เราสันนิษฐานได้เพียงเท่านั้นว่าเขาน่าจะเป็นชาวสวรรค์คนที่3เราซุนบอกซอฮาบะห์บางคนเอาไว้เช่นฮัสซันฮุเซนนี่เราซุนบอกเลยจะได้เป็นหัวหน้าชาวสวรรค์นะครับวัยรุ่นนะครับเป็นหัวหน้าวัยรุ่นของชาวสวรรค์อุกาชะหะดีษเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมบอกว่ารอซูลบอกมี70,000ก็คือ 70,000 คนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนคนพวกนี้ไม่เชื่องมงายเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับลายะตะตอยยะรุนไม่เชื่อเรื่องโชคเรื่องลางวะลายักตะวุนแม้กระทั่งยอมตายไม่ยอมรักษาด้วยวิธีหน้าไฟไม่ยอมแลกด้วยอะไรทั้งสิ้นเลยรักษาอีหม่านเอาไว้
คนพวกนี้เข้าสวรรค์ 70,000 คนพอรอซูลบอกมีแค่ 70,000 คนอุกาชายกมือเดี๋ยวนั้นเลยรอซูลุลลอฮ์ครับขอเถอะขอเถอะขอท่านท่านค่อยขอดุอากับอัลเลาะห์ให้ผมเป็นสักคนหนึ่งจาก 70,000 คนรอซูลบอกอันตะมินฮุมอุกาชาเองได้เองได้เป็น1ใน 70,000 ซอฮาบะห์คนอื่นผมด้วยครับผมด้วยครับรอซูลบอกซาบะกอบิฮาอุกาชาซาบะกอกะบิฮาอุกาชาอุกาชาไปกินคนเดียวแล้วคนอื่นลุ้นเอาเองนั่นซอฮาบะห์เขายังต้องลุ้นเลยแล้วเราล่ะฮะโคตรลุ้นเลยนะโคตรลุ้นเลยซูเบรอับดุลฮะมานอิบนอาฟตอลฮาบินอุบัยดิลลาห์คนอื่นๆนี่พวกนี้รอซูลระบุชื่องั้นเราก็บอกเลยซอฮาบะห์คนนี้คนนี้เป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าไม่ได้บอกว่าที่ชาวสวรรค์อินชาอัลเลาะห์เราจะไม่เชื่อว่าเขาจะตกนรกเพราะเขาเป็นคนดีสันนิษฐานได้นะครับรู้ไหมใครบ้างที่จะได้เป็นชาวสวรรค์อันนี้ผมอธิบายไปในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าเรารู้ว่ารอซูลบอกคนไหนคนไหนเราก็บอกเลยนายกออบูบักเป็นชาวสวรรค์อุมัรเป็นชาวสวรรค์อาลีเป็นชาวสวรรค์คอดียะห์ชาวสวรรค์แต่ยังไงชาวสวรรค์คนนี้เป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าไม่มีตัวบทระบุเอาไว้ให้เราใช้วิจารณญาณเราจะไม่บอกว่าเขาเป็นชาวนรกและก็จะไม่บอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์จะไม่มีสิทธิ์ฟันธงแบบนั้นว่าใครเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกเพราะตัวบทไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ให้เราสันนิษฐานจากพฤติกรรมการกระทำที่แสดงออกมาทำดีอินชาอัลเลาะห์เป็นชาวสวรรค์ทำตัวไม่ดีก็วัลลอฮุตะอาลาอะลัมเป็นชาวนรกเพราะอัลเลาะห์สัญญาเอาไว้ทำดีให้ไปสวรรค์ทำไม่ดีให้ไปนรกอ้าวยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอิหม่ามชาฟิอีจะไปนรกไปสวรรค์อิหม่ามชาฟิอีล่ะมีใครกล้าบอกมั้ยอิหม่ามชาฟิอีตกนรกไม่กล้าบอกใช่มั้ยครับแต่รู้มั้ยว่าจะไปสวรรค์อินชาอัลเลาะห์ต้องได้ไปสิเพราะก็ทำความดีก็เป็นคนดีทำผลงานมาสารพัดอย่างใช่มั้ยครับเราก็ต้องบอกว่าอินชาอัลเลาะห์ต้องเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ส่วนอัลเลาะห์จะประสงค์ยังไงวัลลอฮุตะอาลาอะลัมใช่มั้ยครับอีกคนนึงตีไก่กัดปลากัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกินกระท่อมจนตัวดำเลยเงี้ยแล้วจะบอกเป็นชาวสวรรค์เหรอพูดออกเหรอฮะพูดไม่ได้ใช่มั้ยครับแต่เราบอกเราไปชี้หน้าได้มั้ยไอ้นรกไอ้ขี้นรกพูดไม่ได้ใช่มั้ยครับเพราะบางคนเนี่ยในหะดีษของรอซูลทำอามันพฤติกรรมของคนดีมาทั้งชีวิตเลยแต่อีกศอกเดียวจะได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วพลาดไปทำผลงานของชาวนรกตกนรกในเวลานั้นเลยอีกคนหนึ่งทำความดีมาตลอดเลยทั้งชีวิตเลยพลาดไปทำความชั่วกลายเป็นชาวนรกไปเดี๋ยวนั้นเลยสลับกันมีฉะนั้นเฮือกสุดท้ายอินนามะอามาลูบิลคอวาตีมผลงานเนี่ยจะให้เข้าตากรรมการจริงๆเขาพิจารณาตอนไหนตอนสุดท้ายใครเล่นบอลมั่งเนี่ยฮะมังฟ้าชกมวยเป็นไหมจันดำไปแล้วนี่แม่จันดำเล่าเรื่องมวยหน่อยชกมวยเนี่ยยกหนึ่งยกสองนี่เราชกเขามาตลอดเลยยกสุดท้ายยกเดียวเองเราโดนเขาน็อกใครแพ้ฮะอ้าวเรายกหนึ่งยกสองไม่นับเหรอฮะเขามาเอายกสุดท้ายใช่ป่ะอนุชายกหนึ่งนะเราชกเขาต่อยเขาหงายแต่เขาไม่เป็นไรเลยเราเก็บคะแนนได้คะแนนมาทั้งหมดแล้วแต่พอยกสุดท้ายเขาต่อยเราโคมเดียวเองเราลงไปนอนนิ่งเลยใครแพ้เราแพ้เขาไปยกมือให้ไอ้คนที่เราต่อยแทบตายนะฉะนั้นเฮือกสุดท้ายนี่แหละที่อัลลอฮ์จะตัดสินอินนามะอามาลูบิลคอวาตีมผลงานทั้งหมดเนี่ยจะสรุปตอนไหนอะฮะตอนสุดท้ายสงครามไม่จบอย่านับอะไรอย่านับศพต้องให้มันจบก่อนใช่ไหมตอนนี้พอจบแล้วดูสิมันถึงจะสรุปได้อ้าวต่อไป มีเรื่องอีกเยอะเลยนะแต่ว่าเวลาดูใกล้เข้ามาแล้วนะครับอ้าวนี่หะดีษระบุชัดเจนเป็นรายบุคคลเลยอบูบักรฟิลจันนะอบูบักได้อยู่ในสวรรค์วะอุมารฟิลจันนะอุมัรได้อยู่ในสวรรค์วะอุสมานฟิลจันนะอุสมานก็ได้อยู่ในสวรรค์วะอาลียุฟิลจันนะอาลีได้อยู่ในสวรรค์ซอฮาบะห์4คนเรียงกันมาเลยรอซูลบอกอบูบักรอุมัรอุสมานอาลี4คนอยู่ในสวรรค์แต่ชีอะห์บอกอาลีคนเดียวได้เข้าสวรรค์นอกจากนั้นตกอะไรตกนรกนี่แสดงว่าไม่ตรงกับนบีและศาสนาชีอะห์วะตอลฮะห์คือตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์ได้อยู่ในสวรรค์วะซุบัยรฟิลญันนะห์ซุบัยรก็อยู่ในสวรรค์อับดุรเราะห์มานอิบนอาวฟิลญันนะห์อับดุรเราะห์มานบินอาฟก็อยู่ในสวรรค์วะซะก็อยู่ในสวรรค์ซะอีดก็อยู่ในสวรรค์อบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์ก็อยู่ในสวรรค์
นี่คือซอฮาบะที่ระบุถูกระบุชื่อเป็นชาวสวรรค์อ้าวใครอีกอ่ะบิลาลนี่อยู่ในสวรรค์อีกเยอะแยะเลยนะครับที่ถูกระบุเอาไว้อันนี้คือบุคคลซึ่งเราสามารถฟันธงพูดเต็มปากเลยคนนี้ชาวสวรรค์พอเรารู้แบบนี้และสรุปคนที่จะเป็นว่าที่ชาวสวรรค์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งอันนี้เป็นลักษณะพื้นฐานเป็นผู้มีศรัทธาหรืออีมาน2ต้องกระทำความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายทำความดีเฉพาะฤดูไม่ได้ทำความดีเฉพาะมีกระแสไม่ได้ต้องละหมาดตลอดถือศีลอดตลอดบริจาคตลอดนะครับอย่างละหมาดเนี่ยทำไมถึงเน้นอีมานก่อนเน้นอีมานก่อนทำไมฮะเพราะอีมานถ้าเหลืออยู่ในหัวใจเนี่ยมันได้เข้าสวรรค์แต่อามันเนี่ยคือพูดง่ายๆแล้วความสำคัญมันสำคัญทั้งคู่แหละแต่มันเหลื่อมล้ำกันละหมาดวันหนึ่งเนี่ยละหมาดวันหนึ่งกี่วักตู5วักตูตีห้าครึ่งละหมาดก็ได้ใช่ป่ะตีห้าสี่สิบก็ได้อย่าให้ตะวันขึ้นก็แล้วกันเห็นไหมครับละหมาดบ่ายเราจะละหมาดตอนเที่ยงครึ่งเลยก็ได้ตอนอาซานหรือจะละหมาดบ่ายโมงก็ได้บ่ายสองโมงก็ได้หรือสามโมงครึ่งก่อนอาซานสักนิดนึงก็ได้ได้ไหมได้แต่อากีดะต้อง24ชั่วโมงมันสำคัญกว่าขอศรัทธาสักแค่บ่ายสองโมงแล้วก็เลิกเดี๋ยวไปศรัทธาต่อตอนมะกะเร็บได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นศรัทธาเนี่ยสำคัญเลยต้องมีเสถียรภาพตลอดนะครับแกว่งไม่ได้เลยสวิงไม่ได้เลยต้องมาตรฐานตลอดเลยจึงศรัทธานี่สำคัญที่สุดสองทำความดีละหมาดสะอาดเรียบร้อยละทิ้งความชั่วอันนี้คือเป็นเงื่อนไขพื้นฐานใครที่อยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องมีผู้ศรัทธาทุกคนมีสิทธิ์เข้าสวรรค์อันนี้ผมสรุปจากที่ผ่านมานะที่อธิบายมาทั้งหมดเลยมีสิทธิ์เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอาหรับเข้าสวรรค์คนเจ๊กคนจีนคนฝรั่งแอฟริกาไม่ได้เข้าสวรรค์ผิวขาวเข้าผิวดำไม่เข้าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวคนรวยเข้าคนจนไม่เข้าไม่เกี่ยวทุกคนมีสิทธิ์เข้าสวรรค์อย่างเสมอภาคอยู่ที่ว่าใครจะเลือกเข้าหรือเลือกไม่เข้ามีไม่เลือกเข้าหรือเลือกไม่เข้ามีไหมมีคนแบบไหนไม่เข้าสวรรค์ฮะใครตอบได้ผมมีข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ถุงหนึ่งโต๊ะท่าอิดซื้อมาฝากโต๊ะเดี๋ยวผมให้เป็นรองหัวหน้าเลยนะเป็นรองหัวหน้าชั้นเลยตอนไม่เอาเป็นผู้หญิงเป็นผู้นำไม่ได้ใช่นะก็เป็นรองแล้วไม่ได้เป็นหัวหน้าทำไมใครตอบได้ทวนคำถามนี้ถามว่าอะไรหรือไม่ได้ฟังกันเลยฮะใครทวนได้ใครถามเลยผมก็ลืมแล้วถามอะไรเดี๋ยวไปประเด็นต่อไปเลยเรามีเยอะนะครับอยากจะเป็นว่าที่ชาวสวรรค์ต้องทำอย่างไรอันนี้มีกระดาษจดนะครับไม่ได้มีในเอกสารของพี่น้องนะอยากจะเป็นชาวสวรรค์อันนี้ผมไม่ได้เรียงมาคือเอาเท่าที่ทำสไลด์ได้เพราะว่างานผมวันละ2กับ3 2กับ3เนี่ยมีสัปดาห์เนี้ยนะครับมีตอนนี้มีแค่เหลือนะวันละ2ละ2ก็เลยไม่ได้พักผ่อนช่วงกลางวันกลางคืนก็บรรยายกับดึกก็เลยทำไม่ได้เรียงอะไรเรียงข้อมาให้แต่ว่าหนึ่งเลยคนที่จะเป็นชาวสวรรค์นะครับเป็นชาวสวรรค์เลยก็คือมันกานะอาคิโรกาลามิฮิลาอิลาฮิลลอฮ์ดะกอลันจันนะคนที่จะได้เป็นชาวสวรรค์หลักประกันเลยก็คือคำพูดสุดท้ายของเขาตอนที่เขาจะสิ้นใจเขาต้องกล่าวอะไรลาอิลาฮิลลอฮ์ฉะนั้นเราจะไม่ดักกล่าวเฉพาะตอนจะสิ้นใจจะต้องกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์จนกระทั่งปากเปียกปากแฉะรอซูลบอกทั้งหลายจงกล่าวรอดบันนี่แปลว่าสดแปลว่าโชกเปียกน้ำรอซูลบอกจงทำให้ลิ้นของท่านเนี่ยรอดบันสดหรือเปียกชุ่มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างปากเปียกปากแฉะจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้บ่อยว่าไปว่ามาจนกระทั่งคนเขาลือกันว่าเจ้านบาให้คนเขาลือกันไปเลยว่าเจ้านบาเพราะรอซูลบอกใครบ้าอะไรเขาจะตายไปกับสิ่งที่เขาบ้าไอ้คนนี้บ้าเงินบ้าทองยันวันตายมันก็บ้าเรื่องเงินเรื่องทองใ
ช่เปล่าจะหมดลมอยู่แล้วยังสั่งเลยสตังมะนะมะซุกไว้ตรงนั้นนะเหมาะเก็บไว้ตรงนี้นะใช่ไหมบางคนห่วงมรดกบางคนห่วงตรงนั้นห่วงตรงนี้ยันวันตายลมสุดลมหายใจสุดท้ายยังพูดถึงเรื่องที่ตัวเองห่วงอยู่งั้นคนที่ห่วงแลอีละฮะอิลลัลลอฮ์วันตายเขาจะได้กล่าวอย่างเต็มปอดเลยใช่ไหมถ้าเราดุในขณะที่เรามีสุขภาพดีกำลังวังชัยดีไม่ได้เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยอ่ะว่าไม่เป็นผมเคยฟังเรื่องที่เขาเล่าตลกกันมาเป็นโจ๊กกันมาเนี่ยนะครับไอ้คนสอนกะลิมะห์ก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนที่จะตายมานั่งแย่จะหมดลมก็ไม่รู้เรื่องเอาเองทำไมไม่สอนเมาะเองล่ะให้เมาะเองมุจะเห็นไหมไอ้ลูกก็ไปสอนเมาะมุจะสิมุจะสิเมาะก็ไม่รู้เรื่องเมาะกับมุจะตกลงรู้เรื่องอะไรไหมไม่ได้เรื่องอะไรเลยทั้งไอ้คนสอนก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนจะหมดลมก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมฉะนั้นเขาจึงให้สอนเฉพาะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วใครวาระสุดท้ายลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดไปพร้อมกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นไงครับรับรองได้เลยต้องเป็นชาวสวรรค์อันนี้เราชี้ได้สมมุติคูบาสก็แล้วกันนะหายใจไม่ลงเฮือกแยกดิ้นพาดเลยละคูบาสไลลอสิคูบาสลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็หมดลมไปเลยเราก็รู้เลยว่าคนนี้อินชาอัลลอฮ์ต้องเป็นชาวสวรรค์เพราะคำพูดสุดท้ายได้เพื่อพูดประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตามที่เราซูลบอกเอาไว้แต่ถ้าเขามีความผิดเยอะมีบาปเยอะไปไหนก่อนไปเคลียร์ไปชำระคดีให้เรียบร้อยนะอันนี้คือคนหนึ่งที่เรารู้ว่าจะเป็นชาวสวรรค์ได้อีกคนหนึ่งทำผลงานหะดีษของท่านอิบนุมายะรอซูลบอกยาอายูฮันนาสโอประชาชนเอ๋ยยาอายูฮันนาสอัฟชุสสลามพวกท่านทั้งหลายต้องรู้จักที่จะแบ่งปันสลามกันนะจงกล่าวสลามทักทายกันเมื่อยามพบเจอกันอย่าฮัลโหลกันอย่ากู๊ดมอร์นิ่งกันอย่าอะไรกันทักทายแบบภาษาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามอย่าทำให้ทักทายกันด้วยอัสสลามุอะลัยกุมแล้วคนรับก็อะลัยกุมุสสลามนี่คือผลงานของชาวสวรรค์2นะครับอัชชุสสลามกล่าวสลามทักทายกันวะอัตอิมุตตออามจงแบ่งปันอาหารแก่กันและกันเรามีกับข้าวหิ้วกับข้าวไปฝากเขาเขามีกับข้าวเขามีขนมแบ่งปันกันแบบนี้นะครับเป็นสังคมแห่งกันแบ่งปันก็จะเป็นว่าที่ชาวสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนยากคนจนหญิงไม้เด็กกำพร้านี่นะครับเราจะมีภาษีมากกว่าเลยที่จะเป็นชาวสวรรค์วะซิลุลอะรฮามและพวกหลายจงเชื่อมสัมพันธ์กับญาติมิตรอย่าตัดญาติขาดมิตรนะครับญาติมิตรฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ยังคงต้องนับถือยังคงต้องให้เกียรติยังคงต้องเชื่อมติดต่อสัมพันธ์กันอยู่วะซัลลูบิลไลลิวันนาซุนยามและให้ละหมาดในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้คนเขาหลับไหลกันนั่นแหละครับรอซูลบอกว่าตะดุคูลุลญันนะตะบิสลามท่านจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือค่าไถ่เอกสารนั่นอ๋อครับท่านจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาโดยสวัสดิภาพตกลงและเงื่อนไขเนี่ยอัลเลาะห์ไม่เรียกดูวุฒอัลเลาะห์ไม่ดูใบรับรองแพทย์อัลเลาะห์ไม่ดูประสบการณ์การทำงานอัลเลาะห์ไม่ดูสักอย่างนึงแต่อัลเลาะห์ดูอะไรอัลเลาะห์จะดูว่าเองเคยให้สลามกับใครครหรือเปล่าเป็นคนปากหนักหรือเปล่าเจอใครเนี่ยคุยได้ทุกเรื่องเลยพูดได้ทุกเรื่องเลยเฮ้ยกันแต่ไม่มีอัสสลามุอะลัยกุมอย่าเพิ่งเข้าสวรรค์นะครับกับข้าวเต็มสำรับเลยขนมเต็มไปหมดเลยแต่ไม่อะไรไม่เคยหิ้วไปแบ่งปันไม่เคยแจกจ่ายให้คนยากคนจนเลยอย่าเพิ่งไปสวรรค์นะครับไม่ละหมาดเลยไม่ติดต่อญาติมิตรเลยหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่คนเดียวงั้นแหละไม่เคยผัวหัวไปไหนเลยใครจะเป็นจะตายไม่สนใจงั้นอย่าเพิ่งไปสวรรค์ใช่มั้ยครับก็ในเมื่อเจ้าไม่เอาใครเองก็ไปอยู่อะไรไปอยู่ไอ้ตรงที่คนเขาไม่เอากันน่ะเห็นมั้ยครับก็มันสมแล้วนะสมแล้วดูต่อมาอีกรายการนึงนะครับอีกรายการนึงมัลลากิยัลลอฮะลายุชริกุบิฮิชัยอะดะคอลัลญันนะห์นะครับหะดีษโดยบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมคนที่เสียชีวิตไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตายไปพบอัลเลาะห์แต่ไปในสภาพที่ลายุชริกุบิฮิชัยอะไม่ได้ตั้งภาคีใดๆกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะคอลัลญันนะห์เขาจักต้องได้เข้าสวนสวรรค์อย่างแน่นอนเลยสมมุติว่าเรารู้แล้วตอนนี้ชิริกนี่เป็นบาปอะไรใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วเป็นบาปที่อัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ยกให้ไหมอัลลอฮ์ยกให้ฉะนั้น
ต่อให้เรามีบาปชิริกถ้าเราเตาบ้าตัวเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเปิดมิติใหม่เปิดสกราชให้กับตัวเราเองนะครับให้เป็นว่าที่ชาวสวรรค์ได้ฉะนั้นซอฮาบะของรอซูลหลายคนเคยกราบไหว้สิ่งอื่นมาแต่พอมาเข้าอิสลามกับรอซูลซอฮาบะก็เลิกแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เป็นบาปเป็นความผิดต่างๆแล้วนั้นถึงแม้จะเป็นบาปชิริกพอเริ่มมาเข้ารับอิสลามเนี่ยอัลอิสลามุยะยุบบุมากับละหูอิสลามนะครับจะมีผลยกเลิกต่อสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาแต่ครั้งอดีตทั้งหมดเลยแม้จะเป็นชีริกอิสลามก็ยกเลาะให้หมดเลยเลาะเกี้ยงเลยนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องอะไรต้องเตาบะตัวบาปที่ผ่านมาทั้งหมดเลยในหะดีษของรอซูลบอกอัตตาอิบุมินัซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่ทำความผิดถึงแม้จะเป็นชีริกก็ตามนะครับแต่ถ้าได้สำนึกผิดได้กลับเนื้อกลับตัวแล้วเนี่ยให้เหมือนกับคนไม่เคยทำความผิดใช่ป่าวให้เหมือนกับคนไม่เคยทำความผิดยายาจบอะไรมาเรียนจบอะไรไอทีอ๋อมีใครเรียนกฎหมายไหมครับมีใครเป็นทนายมั่งอาดำไปไหนเลยทนายฮะใครเรียนทนายมามั่งใครเรียนกฎหมายไหมครับมีไหมมีนักนิติกรมีอะไรไหมครับส่วนมากนักนิติกรนักกฎหมายนี่เขาจะเก่งกันใช่ไหมเราเรียนกฎหมายมาผมไม่ได้เรียนแต่เคยฟังใช่ไหมครับสมมติว่าผมเนี่ยถูกดำเนินคดีอะไรสักอย่างนึงสมมติผมทำร้ายร่างกายมุสซอฟามุสซอฟามันชอบพูดกวนประสาทนะครับผมก็ต่อยมุสซอฟาทำร้ายร่างกายไปทีนึงผมมีความผิดไหมผมมีความผิดแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีแล้วคดีอาญาทำร้ายร่างกายมุสซอฟาเอาเรื่องผมใช่ไหมครับผมหรือไม่คดีอื่นก็แล้วแต่เอาเรื่องอื่นดีกว่านะอย่าเรื่องนี้เลยเอาเรื่องอื่นมีความผิดอะไรสักอย่างนึงสมมติผมไปปล้นเขาไปขนยาบ้าไปทำอะไรก็แล้วแต่ตำรวจจับผมส่งดำเนินคดีอัยการสั่งฟ้องตอนนี้พอตำรวจจับไปเนี่ยอาจารย์อาจารย์ดูร้อนอายเขานะอาจารย์อาดัมเอาอาจารย์อาดัมกันแล้วกันอาดัมเนี่ยอาดัมจะว่ายังไงเนี่ยยาบ้า500เม็ดเนี่ยอาดัมก็สารภาพอาดัมรับสารภาพในชั้นได้แล้วนั่นแหละอันนี้ละชีตกูนี่แหละใช่หรือไม่ได้แล้วนะเนี่ยอาดัมจะว่ายังไงเนี่ยยาบ้านี่ครูจับมาได้มัดนึงเนี่ย500เม็ดอาดัมสารภาพในชั้นอะไรฮะไม่ใช่ชั้นศาลชั้นอะไรชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยแล้วเวลาเขาเขียนสำนวนเป็นไงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับสารภาพผิดแทนที่เขาจะสั่งฟ้องสั่งอะไรมันเรื่องเป็นราวใหญ่โตอาจจะอะไรมีวิธีการในการลดหย่อนผลโทษหรือเราไปสารภาพในชั้นศาลเลยก็ได้อ้าวชั้นศาลเลยศาลเขายังเมตตาลดโทษให้กึ่งหนึ่งใช่ไหมลดโทษให้กึ่งหนึ่งเลยนี่ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมยังลดให้กึ่งหนึ่งอัลลอฮ์เราเมตตากว่าลดให้หมดเลยใครแฟร์กว่ากันฮะศาลน่ะลดให้กึ่งกึ่งนึงเดี๋ยวรอวันเฉลิมเดี๋ยวรอวันนั้นรอวันนั้นแล้วถึงจะหมดแต่อัลลอฮ์รอให้ถึงวันไหนไหมไม่ถึงอัลลอฮ์พร้อมจะยกอะไรยกให้หมดเลยฉะนั้นแม้กระทั่งบาปชีริกก็อัลลอฮ์ยกให้ได้แล้วให้เข้าสวรรค์ด้วยถึงแม้จะอดีตจะเป็นชีริกมาก็ตามอย่างในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยยับนะอาดัมนี่ลูกหลานอาดัมมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยถ้าเจ้ากลับมาในวันกิยามะห์มาหาเรานะในสภาพที่บาปของเจ้าเนี่ยนะถ้าจะเอามาเรียงบนหน้าแผ่นดินพื้นแผ่นพื้นแผ่นตะปีของอัลลอฮ์เนี่ยเรียงแล้วเดินต่อกันไปเนี่ยนะเจ้าไม่มีวันเหยียบดินเลยด้วยความหนานะครับเรียงสนิทเปี้ยเลยไม่ได้เหยียบดินเลยอ่ะแต่เจ้าดีอย่างนึงก็คือซุมมะลากีตานีลาตุชริกุบีชัยอาแต่เจ้าตายมาหาเรานะเจ้าตายมาในสภาพที่เจ้ามีชีริกติดตัวมาบาปนี่มืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยและอาไตตุกะบีฮาบิกูรอบีฮามักฟิรอตันในเวลาเดียวกันเราก็พร้อมที่จะเอาการอภัยโทษยกโทษให้เจ้าหมดเต็มแผ่นดินเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยบาปเยอะขนาดไหนอัลลอฮ์ยกให้ได้ไหมยกให้ได้ฉะนั้นขออย่างเดียวอย่าชีริกพออัลลอฮ์ยกบาปหมดแล้วเราไม่ชีริกไปไหนอะเนี่ยสวรรค์บาปหนาเตอะขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์ยังให้ไปสวรรค์ถามว่าเราเนี่ย
ใครเคยมีคดีฆ่าคนตายมั่งมีไหมครับแถวแถวหลังมีไหมแถวหลังอะนั่งไกลๆส่วนมากจะมีคดีนะนะส่วนมากอะนะจะโยนหลบไปอยู่ไกลๆฮะครับครับแล้วยังไม่ลดยกจนกว่าเจ้าของเขาจะฮาลาให้ถ้าเจ้าของไม่ฮาลาให้ล่ะเจ้าของไม่ฮาลาให้ก็ไปเคลียร์กันก่อนครับไม่ยอมฮะไม่ยอมไม่ยอมก็ต้องนำไปชำระครับนำไปชำระคดีจนกว่าจะหมดกันนะครับจนปากคุณรอดจบครับไม่จบไม่จบครับอันนี้เราพูดถึงความผิดทั่วไปความผิดทั่วไปที่หะดีษของเราซูลระบุถึงแม้ว่าความผิดนั้นจะท่วมฟ้าท่วมโลกนี้ก็ตามแต่ในกรณีสมมติว่าอย่างหะดีษของเราซูลบอกมันกานัตอินดะฮูมัซละมะตุนอินดะลิอะคีใครก็แล้วแต่มีสิ่งที่ไปล่วงเกินพี่น้องเขาทุจริตเขาโกงเขาหรือละเมิดเขาด้วยวาจาด้วยการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ระหว่างกันนะเลือดเนื้อเขาทรัพย์สินของเขาถ้าเราไปละเมิดเขาโกงเขาทุจริตเขาฟัลยะตะฮัลลัลมินฮุรอซูลบอกว่าให้เราตามเคลียร์ตามขอให้เรียบร้อยจึงจะอัลลอฮ์จึงจะยกโทษให้นะครับจึงจะยกโทษให้อัลลอฮ์จะติดค้างคดีนี้เอาไว้นะครับถึงแม้บาปอื่นบาปของพระองค์จะทรงยกให้แล้วก็ตามแต่จะต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะครับเคลียร์เรื่องนี้จึงจะมีสิทธิ์ไปสมมติว่าเนี่ยตอนนี้อัลลอฮ์เคลียร์เรื่องของผมหมดแล้วนะเออเองใครยกให้เองสอนหนังสือมาเยอะยกให้หมดเลยแต่คดีเองที่เคยไปว่ายายามันเนี่ยยายามันไม่ยอมนะยายามันเอาเรื่องอ้าวคดีของผมสมมติจะต้องถูกลงโทษในนรก10ปีไปอยู่ในนรกให้ครบ10ปีก่อนพ้น10ปีแล้วถึงจะไปอะไรได้ไปสวรรค์จนกว่าเจ้าของสิทธิ์เขาจะฮาลาให้แต่สิทธิ์ของอัลเลาะห์ล่ะเกลี้ยงมาตั้งแต่แรกแล้วพออัลเลาะห์ยกโทษให้ฉะนั้นสิทธิ์ของมนุษย์จึงน่ากลัวกว่าสิทธิ์ของมนุษย์คู่กรณีไม่ยอมคู่กรณีตัวตายไปแล้วอ่ะค้างมั้ยค้างครับแต่เขามีวิธีอื่นนะอุลามะให้ทางออกเอาไว้ให้เราทำความดีประการอื่นชดเชยทดแทนนะครับมันจะเข้าสวรรค์เหรออินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์เราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาว่าเขาไม่มีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์ครับไม่คือมันมีทางอื่นที่เป็นทางออกที่นบีเองก็เปิดโอกาสให้เราทำความดีกับญาติเป็นการทดแทนความดีที่เราทำทดแทนนบีบอกว่าอัตบิอิไซอัตัลฮาซานะตะตัมฮุวาสิ่งที่เราทำความดีในภายหลังมันจะไปช่วยลบล้างความผิดในสิ่งที่เป็นความผิดที่เราเคยละเมิดคนอื่นเข้ามาถึงแม้จะเป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์ก็ตามเพราะมันอยู่ในเหตุสุดวิสัยที่เจ้าของเขาจะอภัยให้เราได้แล้วเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเราทำความดีกับทายาทของเขานะครับในหะดีษของเราซูลใช้ทำแบบนี้มันก็เป็นเพียงแค่ความหวังส่วนอัลเลาะห์จะตัดสินยังไงในภายหลังวัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่ว่ามันมีทางออกให้ทั้งหมดเลยในศาสนาของเราอ้าวรอซูลบอกว่าอย่าชีริกอย่างเดียวถ้าชีริกไม่ได้ไปสวรรค์นะครับไม่ได้ออกจากนรกเลยอ้าวต่อมาใครก็แล้วแต่มันมาตะมินอุมมะตีลายุชริกูบิลลาฮิชัยอะใครก็แล้วแต่ดูตรงนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตไปที่เป็นประชาชาติของนบีลายุชริกุบิลลาฮิชัยอาขออย่างเดียวอย่าอะไรอย่าชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะคอลันจันนะอัลลอฮ์จะต้องให้เข้าสวรรค์ได้ในที่สุดก็ต้องไปจบที่ไหนที่สวรรค์อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ให้เกียรติกับอีมานกุลตุข้าพเจ้าก็ถามรอซูลนะครับถามรอซูลด้วยความสงสัยว่าอินซานาวะอินซารอกต่อให้คนเนี่ยมันไม่ทำชีริกแต่มันไปลักขโมยเอาของเขามานี่ซอลิมเขาแล้วสิทธิอากุนอาดัมมันไปทำซินาไปข่มขืนลูกเขามันไปฆ่าเขามันไปลักขโมยเขานี่ฮักุนอาดัมทั้งหมดเลยซอฮาบะถามย้ำจะปล่อยให้คนพวกนี้เข้าสวรรค์หรือมันไปลักเขานี่ลักเขานี่คดีอะไรฮักุนอาดัมใช่ไหมครับลักทรัพย์สินเข้ามาข้อรอซูลตอบว่าอินซานาวะอินซารอกนั่นแหละต่อให้มันเคยลักต่อให้มันเคยขโมยต่อให้มันเคยทำซินาถ้าอัลลอฮ์เคลียร์หมดแล้วนี่ไปไหนไปสวรรค์ฉะนั้นเงื่อนไขของที่อุลามาเขาบอกเอาไว้นะเพื่อเป็นการเคลียร์ตั้งแต่ในดุนยานี้เลยก็คือให้ตามเคลียร์ใครเคลียร์กับเจ้าของสิทธิ์
ดังนั้นที่โตยอบอกเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่อุลามะเขากันเอาไว้มากเลยเขาบอกไว้ในหลักการในหลักกอยดะทั่วๆไปเนี่ยนะฮักกุลลอฮิมับนียุนอะลัลมุซามะฮะสิทธิ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมุซามะฮะอัลลอฮ์หยวนหยวนได้เพราะอัลลอฮ์แฟร์ยกให้เมื่อไรก็ได้ไม่ขออิสติฟาร์อัลลอฮ์ยกให้เลยแต่ฮักกุลอาดามียุนเนี่ยสิทธิของอัลลอฮ์เนี่ยมับนียุนอะลัลมุซามะฮะต้องฟ้องร้องฟ้องกับคดีมนุษย์ก็ได้ขึ้นศาลเลยมันขโมยของเรามันโกงที่เรามันโกงอะไรเราก็แล้วแต่ฟ้องคดีมนุษย์ก็ได้หรือไปฟ้องกับใครไปฟ้องกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการให้อัลลอฮ์จะเคลียร์ให้หมดเลยใช่ไหมครับแม้กระทั่งสัตว์ที่มันเอาเขาทุ่มชนกันน่ะไม่ได้มีปัญญามันแล้วสักทีอัลลอฮ์ยังให้ความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมอ้าวสมมติว่าผมเนี่ยเคยทำกับยายามานะครับพอถึงวันกิยามะห์ในดุนยาเนี่ยผมไม่มีโอกาสเคลียร์กับยะฮยาแต่ใครเป็นคนเคลียร์ให้ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเคลียร์ให้เอาละจะให้จบยังไงล่ะเอาความดีของผมไปโปะให้ใครโปะให้ยะฮยาพอโปะให้ยะฮยาโอ้ยความดีของผมทัดหูยังไม่พอเลยจะไปโปะให้เขาได้ยังไงทำกับเขาเยอะๆอัลลอฮ์ก็เลยเอาใครเอาความชั่วของยะฮยาที่ความผิดมาใส่อะไรให้ผมแลกกันไงนี่อัลลอฮ์เคลียร์ให้พอเลาะเคลียร์ให้เสร็จแล้วจบยังจบอ้าวเองก็เอาคดีของเองไปเลยไปชำระความให้เรียบร้อยพอหมดอายุหมดคดีเคลียร์คดีเกลี้ยงแล้วเองก็ไปถึงจะไปสวรรค์ได้ฉะนั้นเวลาจะไปสวรรค์นี่ไปทีหลังเขานะคนที่มีฮักกุลอาดัมนะครับขอบคุณนะครับที่ให้เราได้เข้าใจเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้ทางออกนบีก็แนะนำไว้แล้วว่าชีวิตของผู้ศรัทธาถ้าได้เตาบ้าตัวเมื่อก่อนเราเคยทำกับใครก็ไปเยอะเขาตายกันไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วเราไม่เคยขออะไรสักคนหนึ่งแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนแล้วเป็นชาวสวรรค์ได้ไหมเปลี่ยนเป็นไปได้ฉะนั้นแต่มันมีวิธีของมันนะครับอ้าวต่อไปฮะดีษบทต่อมานะครับมันก็ละรอซูลุลลอฮ์บอกนะครับว่าใครที่กล่าวว่ารอดีตุบิลลาฮิร็อบบะข้าพเจ้าเต็มใจพอใจยินดีบิลละที่จะมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรับเป็นพระเจ้าไม่ติดขัดสงสัยไม่ระแวงไม่อะไรทั้งสิ้นเลยยินยอมเต็มใจยินดีที่จะมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าวะบิลอิสลามีดีนะแล้วก็ที่จะมีอิสลามเป็นศาสนาของเราไม่ได้มีอิสลามด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยมีอัลลอฮ์มีอิสลามเป็นศาสนาวะบีมูฮัมมัดินรอซูลาแล้วก็พอใจยินดีเต็มใจที่จะให้มีคนที่ชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตเนี่ยใครที่พูดดุอาต้นนี้อ่านดุอาต้นนี้เป็นประจำหลังอาซานก็ได้หรือตอนเช้าก็ได้นะครับหรือตอนไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งนะครับในตอนที่เราว่างๆเราก็ว่าไปเลยทำไมล่ะครับวะญะบัตละฮุลญันนะตุสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะญะบัตละฮูแปลว่าจำเป็นสำหรับความหมายความว่าจักต้องได้กับเขาอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำอามันเลยแต่เช้ามาอ่านต้นนี้นะครับละหมาดก็ไม่ได้อ่านแต่เราดีตัวบิลลาฮิรับบาอย่างนี้กันมาใช่นะครับต้องทำอามันแต่ในเวลาเดียวกันให้เราแสดงความเต็มร้อยของเราด้วยพิสูจน์ด้วยการเปล่งวาจาเพราะอีหม่านของเราเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ด้วยหัวใจอย่างเดียวพิสูจน์ด้วยวาจาพิสูจน์ด้วยพฤติกรรมการกระทำแล้วก็ด้วยอะไรด้วยหัวใจอย่างเดียวก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ต้องมีคำพูดมีครับนะครับต้องมีการกระทำพิสูจน์ให้เห็นฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นฟอดีละเป็นความพิเศษนะครับที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าเพียงแค่อ่านต้นนี้ก็จะได้อานิสงส์ยืนยันเป็นหลักประกันว่าเราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวต่อมาอีกหะดีษบทนึงมันซาลากะตอรีกอนยัลตามิสุฟีฮิอิลมันรอซูลุลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่นะครับเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละความสุขอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจออกเดินทางไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกในเรื่องไหนตอรีก่อนเส้นทางของเขาที่จะไปสู่สวรรค์มันลำบากอัลลอฮ์จะให้ไกลให้ใกล้นะมันดูไกลและเกินดูไม่น่าจะมีความหวังเลยเดี๋ยวเป็นไปได้โอกาสที่จะเป็นอะไรเป็นชาวสวรรค์เพราะอะไรอ่ะเพราะความรู้จะทำให้เราใกล้ชิดใครอัลลอฮ์ไอ้ที่เราเคยปฏิบัติไม่ถูกเราจะได้ปฏิบัติที่ถูกค
ความดีที่เราทำไปแล้วไม่ได้ผลบุญฟาวเพราะเป็นนู่นเป็นนี่พอเราไปรู้เราได้ทำให้ถูกมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากยิ่งขึ้นนี่คือผลมาจากการที่เราออกแสวงหาความรู้และพี่น้องเชื่อไหมหะดีษบทนี้รอซูลพูดโฟกัสไปที่คนแสวงหาความรู้เลยนะครับแสวงหาความรู้เลยในบางรีวายะในบางหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรอซูลบอกมันรอฮะในบางรายงานขึ้นมันกอดาเอารอฮะอิลาบัยติมินบูยูติละใครก็แล้วแต่ที่ได้เสียสละจะออกไปตอนเช้าหรือจะออกไปตอนเย็นก็แล้วแต่ไปไหนครับไปยังสถานที่ที่เป็นมัสยิดเป็นบ้านของอัลเลาะห์เป็นสถานที่ที่เขาจัดให้มีการศึกษาการเรียนการสอนศาสนาไปทำอะไรลีอิลมินยะตะฮัลละมูไปเพื่อวิชาความรู้เพื่อไปเรียนเอาอยู่อัลลิมาฮูหรือไปสอนการนั้นหูกับอัจริมูญาฮิดินได้ผลบุญเท่ากับนักรบที่เขาสละชีพในหนทางของอัลลอฮ์รอซูลชื่นชมใครก่อนชื่นชมคนข้างล่างก่อนนะครับชื่นชมคนข้างล่างคนไปเรียนนี่อันนี้รอซูลบอกใครออกเรียนได้แบบนี้ในบางรายงานคอยทีละท่องประจำเลยคอยรุกุมมันตาอันละมันกุรอานคนดีนะอยู่กุรอานทั้งคู่เลยนี่กับกุรอานนี่กุรอานคนนี้คนเรียนนี้คนสอนแต่รอซูลบอกใครดีกว่าใครรู้กุ้มมันคนที่ดีก่อนคือคนตั้งใจเรียนฉะนั้นจงเป็นผู้เรียนตลอดคนเป็นผู้เรียนตลอดเพราะเป็นผู้เรียนในโอกาสที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดหากเกิดขึ้นมีมากกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งเราบอกเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยพอผิดแล้วเนี่ยความผิดของผู้รู้มันมากกว่าความผิดของผู้เรียนฉะนั้นมีอะไรป่ะครับอ๋อนะครับนะจงอะไรจงเป็นผู้รู้กุนอะไรกุนอาลีมันจงเป็นคนรู้เพราะคนรู้ได้ทำประโยชน์มากกว่าแต่การที่จะเป็นคนรู้คือภารกิจมันเยอะอามานะมันเยอะกว่าแต่เป็นมุตาอัลลีมันเนี่ยเราได้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเราเองตลอดแล้วเวลาวันหนึ่งที่เรารู้เราก็สามารถที่จะแบ่งปันนะครับเป็นซะดอกะห์ให้กับคนอื่นเข้าได้ด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทุกวันเนี้ยขอให้หวังกับอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าเวลาเราไปเรียนหนังสือเรามาลำบากแล้วนะบางเช้าฝนจะตกเนี่ยต้องเสียสละงานวาลีมะก็ไม่ได้ช่วยนะครับงานยานาซาก็แค่ไปมาละวะยังไม่ทันได้ละหมาดเลยห่วงเรียนก็ห่วงอะไรก็แล้วแต่นะใจเราพะวงห่วงเรื่องการเรียนเนี่ยเราจะได้เป็นคนที่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยหนทางที่สะดวกง่ายดายโยทินเลยนะครับมันอัซนะฟินไตนีอัชรอตซะนะตันรอซูลบอกว่าผู้ใดที่ได้มีโอกาสอันนี้อาจจะไม่ได้ทั่วทุกคนนะแต่เฉพาะถึงคนที่มีโอกาสจริงๆใครที่ได้มีโอกาสอาซานอัซานานี่แปลว่าประกาศอาซานแจ้งเวลาละหมาดนะไม่เกี่ยวกับคนที่อีกอมาเพราะคนอีกอมานี่บางทีไม่ใช่มุอัซินนะครับแต่หะดีษบทนี้มุ่งเน้นคำว่าอาซานที่หมายถึงเฉพาะประกาศแจ้งเวลาเข้าสู่ละหมาดนะครับส่วนคนที่ประกาศแจ้งว่าได้เวลาลุกขึ้นยืนละหมาดบางทีไม่ใช่คนมุอัซินบอกเวลาบางทีมูอัซินอาซานแหละแต่ให้เด็กอีกก่อนมาใช่ไหมครับบางทีอาซานด้วยอีกก่อนมาด้วยจบแล้วครูไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลงไปคุยเนี่ยนะไปไหนเลยนะในชะรอห์เขาบอกว่าอาซานประกาศแจ้งเวลาในหะดีษของรอซูลเนี่ยเรียกอาซานสองอาซานเนี่ยเป็นอาซานทั้งคู่เลยใบนะกุลีอาซานในนิสลาตุนนะครับกล่าวอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอันนี้อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรแต่อาซานแรกเราเรียกว่าอาซานประกาศแจ้งเวลาว่าได้เวลาถึงเวลาละหมาดแต่พออาซานไปเสร็จไปแล้วอีก10นาทีเขาก็อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรใหม่แต่อาซานนี่เขาเรียกอาซานแจ้งเวลาลุกขึ้นละหมาดโดยพร้อมเพียงกันต่างกันไหมต่างแต่หะดีษของรอซูลหะดีษบทนี้หมายถึงอาซานแจ้งเวลาไม่ได้พูดถึงเรื่องอีกอมะคนที่อาซานใช้ระยะเวลาอาซานมาทั้งชีวิตเลยรอซูลบอก12 ปีวาจาบัตละฮุลจันนาตุวาจาบัตละฮุลจันนาตุเขาจะได้อะไรได้สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาอย่างแน่นอนเลยเรานี่แค่เขาให้อีกอมะน่ะเกี่ยงกันแทบตายเลยใช่ไหมครับเกี่ยงกันไหมเกี่ยงสังคมมุสลิมเราเกี่ยงบางทีขนาดเราเป็น
โดยตำแหน่งโดยหน้าที่ความรับผิดชอบเราเนี่ยเป็นมุอัซซินเป็นบิลาลของมัสยิดแต่บางทีกำลังคุยลูกติดพันอยู่ข้างนอกไล่เด็กไปละหมาดแล้วก็บอกว่าฝึกเด็กแต่ตัวเองจะคุยหาโอกาสคุยมันก็กลายเป็นการละเลยบกพร่องในส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะนั้นคนที่อาซานเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลซึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สิทธิพิเศษนะครับบอกถึงผลบุญความดีต่างๆที่เขาจะได้ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนนะครับแย่งกันเพื่อที่จะอะไรที่จะอาซานเรายะละมุนนาสุมาฟินนิดาอิวซอฟิลอาวันละอะตาวูมาวะลาฮับวันถ้าใครรู้สรรพคุณผลบุญความดีของการอาซานเนี่ยนะมาไม่ไหวถึงขั้นต้องคานมานะยังต้องมาทำหน้าที่อยู่เลยคนที่อาซานเก่งที่สุดของรอซูลใครบิลาลใช่ครับบิลาลเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบหมายภารกิจให้เพราะบิลาลเนี่ยเสียงดังเสียงก้องกังวานเสียงไปไกลตอนที่อับดุลลอฮ์บินอบีมะฮ์ซูรอท่านคอลีฟะอุมัรฝันเห็นเรื่องอาซานเนี่ยหลายคนฝันเห็นใกล้เคียงกันเวลาใกล้เคียงกันแล้วตรงกันหมดเลยก็ไปบอกรอซูลบอกยังไงอัลกีฮีบิลาลเอาอาซานเนี่ยไปบอกบิลาลหรือลักกินฮุไปสอนบิลาลให้ว่าตามให้คล่องฟาอินนะฮูอันดามิงกับซาตันเพราะบิลาลเสียงเขากังวานกว่าบิลาลก็เป็นที่รับรู้รับทราบว่าคือมุอัซซินแต่งตั้งจากรอซูลไม่มีใครเกินหน้าใครบิลาลเลยใครจะอาซานต้องรอใครได้เวลารอบิลาลจึงทำหน้าที่มาทั้งชีวิตเลยแต่พอถึงวันหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วนะครับบิลาลก็ยุติบทบาทไม่ได้อาซานแล้วก็ปลีกตัวไปอยู่ที่อื่นเลยนะครับเพราะรักชอบมากับรอซูลทั้งชีวิตพอมาเห็นมัสยิดของรอซูลเห็นมิหรอบของรอซูลเห็นกุบะที่อยู่ข้างๆที่บ้านท่านหญิงไอชะบิลาลจะร้องทุกครั้งเลยก็เลยตัดสินใจไปให้พ้นเลยนะครับไม่อาซานอีกต่อไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งวันที่พิชิตมักกะเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับในยุคหลังเนี่ยนะครับอาณาจักรอิสลามแผ่ขยายไปทั่วแล้วอุมัรก็เชิญให้ใครบิลาลเนี่ยกลับมาจากดามัสกัสจากชามมาที่มัสยิดนบีเพื่อมาเยี่ยมพอมาถึงเนี่ยทุกคนลูกหลานซอฮาบะห์หรือซอฮาบะห์ที่ยังอยู่ในเหตุอยู่ในเคยอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่บิลาลยังอาซานอยู่นะครับก็ขอให้บิลาลอาซานที่มัสยิดของรอซูลสักครั้งนึงบิลาลปฏิเสธแต่ในที่สุดท่านคอลีฟะห์อุมัรบอกฉันขอเป็นคำสั่งก็แล้วกันจากคอลีฟะห์ให้ท่านอาซานบิลาลก็อาซานอีกครั้งนึงแล้วก็บอกว่าครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่อาซานอีกต่อไปแต่ก็ยังไปอาซานที่อื่นนะแต่จะไม่อาซานที่นี่เพราะอะไรอ่ะเพราะความผูกพันที่มีกับรอซูลพออาซานแล้วอะไรมันก็คนเศร้าใช่ไหมครับมันอาซานเสียงมันไม่ออกมันจะสะอื้นมันจะอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยก็ตำแหน่งเนี้ยรอซูลบอกใครที่อาซานพอถึงวันเกียร์มาคอของเขาจะยาวคอยาวนี่ไม่ใช่ปมด้อยนะครับเป็นปมเด่นเราลองไปเผาอีกก้ออีกเกอร์เลยนะเลยไปยืนถ่ายรูปกับเขาทำไมอ่ะทำไมสวยฮะอันที่นี่อาจารย์อยู่ในวงการคอยาวกับคอสั้นคออะไรสวยกว่ากันคอยาวดูเจ้าสาวสิคอเราหงใช่ไหมมึงแอนใช่ไหมคอยาวคอสั้นไม่มีคอเลยอย่างผมอย่างเงี้ยเป็นชั้นชั้นชั้นอย่างเงี้ยอันนี้คอสวยหรือคอไม่สวยไม่สวยแต่เวลาผู้หญิงโอ้คอยาวเราหงเรายังบอกเลยสวยใช่ไหมครับนั้นคนคอยาวอย่ามองว่าเป็นปมด้อยรอซูลบอกเป็นปมเด่นในวันกิยามะห์เขาจะสง่าเขาจะโดดเด่นนะนี่เขาเป็นว่าที่ชาวสวรรค์เพราะเขาทำงานนะครับประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์12ปีเต็มอ้าวหะดีษบทนี้มันซัลลัลบัรดัยนีดะคอลัลญันนะตาผู้ใดที่ได้มีโอกาสละหมาดนะครับละหมาดบัรดัยนีช่วงเวลาเย็น2ช่วงบัรดุนแปลว่าเย็นละหมาดเย็น2ละหมาดเย็น2เย็นหมายถึงยังไงในวงเล็บผมเขียนหมายถึงเวลาซุบฮีกับเวลาอัสรีเวลาซุบฮีเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นเลยนะครับช่วงอัสรีก็ช่วงที่คลายร้อนแล้วช่วงกลางวันแดดเปรี้ยงๆนี่แดดเป็นตัวอย่างงี้นี่ร้อนรอให้ถึงเย็นนิดนึงรอซูลบอกใครที่รักษาละหมาดซุบฮ์เอาไว้ละหมาดอัสรีเอาไว้นะครับละหมาดอัสรีเอาไว้ตรงเวลาดีเนี่ยดะคอลัลญันนะห์เขาได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรรอซูลบอกถึงต้องบอกแบบนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนที่รักษา2เวลาได้นี่แสดงว่าต้องเป็นคนที่เต็มร้อยกับอัลเลาะห์จริงๆเพราะคนที่รักษา2เวลาไม่ได้นี้รอซูลบอกส่วนมากเป็นมุนาฟิกีนฮาฟิซูอะลัสศอลาวาติวัสศอลาติลวุสตอศอลาตุลวุสตอในตัฟซีรของอะลิซุนนะห์มันจะหมายถึงละหมาด
อัสรีใช่ไหมครับถูกโฟกัสถูกระบุไว้เลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัสกอลุศอลาตัยนละหมาด2อย่างที่เป็นภาระที่หนักที่สุดสำหรับผู้สำหรับคนมุนาฟิกก็คือละหมาดซุบฮ์กำลังโอ้โหกำลังอุ่นเลยใช่ไหมครับอากาศเย็นๆตอนนี้ลมเริ่มพัดลมหนาวพัดมาแล้วห่มผ้านวมดีๆที่นอนนิ่มๆแต่ต้องตื่นขึ้นมาละหมาดนี่เต็มร้อยหรือกำลังอาซัดเลยงานกำลังติดพันมาเลยไอ้นั่นก็จะเสร็จไอ้นี่ก็จะไอ้นั่นไอ้นั่นยุ่งๆอีกนิดนึงเดี๋ยวไปละหมาดพร้อมมักริบบางคนคิดแบบนั้นนี่มูนาฟิกรอซูลบอกว่าช่างหน้าอัปยศสิ้นดีคนคนหนึ่งนะครับทำงานมาทั้งวันยันเย็นทำงานทั้งวันยันเย็นนั่งทำงานเพลินจนกระทั่งดวงตะวันเกือบจะรับขอบฟ้าจนกระทั่งดวงตะวันจะเกือบแล้วเกือบจะหมดละจะหมดจะรับขอบฟ้าเขารีบกระโจนวาซาบะใช้คำว่ากระโจนเลยเขารีบกระโจนพวดขึ้นมาก็มาฟายุซัลลีแล้วก็รีบไปละหมาดละหมาดอะไรละหมาดอัสรฟานะกอรอนะกอรอนี่แปลว่าจิกนะกอรอแปลว่าจิกแล้วเขาก็จิกไหมถึงยังไงอีก5นาทีจะบังมักริบทำไงป๊อปป๊อปป๊อปสปริงเลยรอซูลบอกฟาติลกัสซอลาตุลมูนาฟิกีนฟาติลกัสซอลาตุลมูนาฟิกีนละหมาดเขามันใช้ได้นะเพราะมันทำตามครบเงื่อนรุกลครบเงื่อนไขแต่ถือว่าเป็นละหมาดแบบของพวกไหนพวกมูนาฟิกีนถ้าไม่จวนตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่มาละหมาดหรอกนะเดี๋ยวผมดูก่อนมีอีกเยอะไหมเยอะนะอันนาวะกาฟิลุนยาตีมีฟิลจันนาตีกะฮาซาวะอัชารอบิสซาบาบะติวัลมุสตอข้าพเจ้าและคนที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าจะได้อยู่ในสวรรค์เหมือนแบบนี้เลยแล้วรอซูลก็ชูนิ้วให้ดูตอนแรกรอซูลชูขึ้นมาแบบนี้วะฟัดรอจะใบนะฮุมาแล้วรอซูลก็กางนิ้วออกเล็กน้อยไซอันเล็กน้อยคือยังสนิทกันอยู่ยังใกล้ชิดกันอยู่นะไม่ใช่2นิ้วอย่างนี้นะนิ้วอย่างงี้นี่จะได้เป็นชาวสวรรค์อ้อคนนี้เขาเลี้ยงกำพร้าคนนี้เขาอุปการะกำพร้าบ้านที่ดีที่สุดคือบ้านที่มีเด็กกำพร้าอยู่ในบ้านใช่มั้ยครับบ้านที่ดีที่สุดฟีฮิบัยตินยะตีมุนยุกรอมหะดีษซอฮีหบ้านที่มีเด็กกำพร้าอยู่ในบ้านมือที่ดีที่สุดคือมือที่ได้ลูบเส้นผมของเด็กกำพร้าลูบหัวแต่อย่าไปตบหัวพวกเราชอบอะไรชอบแกล้งนะชอบแกล้งเขาอย่าไปแกล้งนะครับเราต้องเมตตาดิสบุคอรีเอาเร็วๆเลยนะครับอินนัลลอฮิติสอะตันวะติสอีนอิสมันในบางรายงานมีอะตันอิลลาวาฮิดะห์อัลเลาะห์ทรงมีพระนาม100พระนามยกเว้น1ก็คือ99นะตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าพระนามของอัลเลาะห์มีจำกัดอยู่เพียงแค่99แต่อัลเลาะห์บอกว่าให้มีนบีบอกมีอยู่99ที่ถ้าใครท่องคือท่องให้ครบ99ดะคอลันญันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์อันนี้ฝากเป็นวาระสำคัญเลยพวกเราท่องพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาไม่ได้บางทีผมเองยังเผลอเรียกตูฮันเลยเห็นไหมเราติดมาจากคนโบราณเขาเรียกตูฮันนะกุลูอุมมาตียัดคูรูลันจันนะประชาชาติของนบีอัลลอฮ์ให้สิทธิ์เป็นชาวสวรรค์เหมือนกันหมดเลยไม่ได้เลือกเลยอัลลอฮ์เลือกไหมคนไทยเนี่ยเอาเฉพาะคนภาคเหนือนะฮะคนอาหรับเอาเฉพาะซาอุดีนะคนแอฟริกาเอาเฉพาะนั่นนะฝรั่งไม่เอานะจีนไม่เอาเปล่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าสวรรค์โดยเสมอภาคอิลลามันอาบาที่ไม่ได้เข้าก็คือคนที่ไม่เต็มใจเข้าหรือไม่พร้อมจะเข้าปฏิเสธใบเบี่ยงจะเข้าซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลด้วยความสงสัยว่ากีละวะมัยยะบะรอซูลมีด้วยเหรอครับคนที่ให้เข้าสวรรค์แล้วไม่ยอมเข้าใบเบี่ยงไม่เข้ารอซูลบอกมีสิมันอะตออานีดะคอลันจันนะคนที่เชื่อฟังฉันเขาคือคนที่จะได้เข้าสวรรค์ว่ามันเอาซอนีฟะกอดอาบะห์แต่ถ้าคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามฉันนั่นแหละคือคนที่ไม่ยอมเข้าสวรรค์เองฉันให้สิทธิ์แล้วให้คะแนนเต็มแล้วเขายอมอะไรยอมเลือกที่จะไม่เข้าเองไปปฏิเสธที่จะไม่ตามนะครับฮะดีษบุคอรีมีอะไรอีกไหมมันอัสบะฮะมินกุมุลยาวรอซูลอยู่กับซอฮาบะห์เยอะแยะไปนั่งคุยกันสนทนาธรรมรอซูลก็ถามว่ามันอัสบะฮะมินกุมุลยาวมาซออีมันเช้าวันนี้ใครตื่นมาแล้วได้บวชซุนัตบ้างอบูบักบอกผมครับรอซูลถามเอาเช้าวันนี้ใครไปช่วยส่งยะนาซะห์บ้างไปร่วมพิธีละหมาดไปฝังซอฮาบะห์ก็ยกผมเองอบูบักบอกผมวันนี้ผมไปมาครับรอซูลถามต่อวันนี้ใครเลี้ยงอาหารคนยากคนจนบ้างซอฮาบะห์ตั้งหลายคนอบูบักยกอยู่คนเดียวผมเองครับรอซูลถามคำถามสุดท้ายแล้ววันนี้มีใครไปเยี่ยมพี่น้องที่เป็นคนป่วยคนไม่สบายอะไรบ้างก็มีอบูบักยกมืออีกผมอะไรผมไปเยี่ยมมาครับรอซูลบอกว่ามัจตามะนะฟีอิมรีอินอิลลาดะฟะลันญันนะห์4ประการที่นับแล้วก็ถามไปเนี่ยถ้
้ามีอยู่ในตัวคนหนึ่งคนใดนะเขาเป็นชาวสวรรค์ชัวร์เลยตามไปส่งยานาซะถือศีลอดแล้วก็เลี้ยงอาหารคนจนแล้วก็เยี่ยมคนป่วยนะอันนี้เป็นกิจอาสาแต่ว่าจะเป็นหลักประกันว่าเราจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยฟะฎีละห์ของมันนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกใครอ่านดุอาซัยยิดุลอิสติกฟาร์อ่านเป็นไหมครับซัยยิดุลอิสติกฟาร์นะครับซึ่งเป็นซัยยิดแปลว่านายของการอิสติกฟาร์ก็คือเป็นคำอิสติกฟาร์ที่พิเศษที่สุดเลยนะครับอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะคอลักตานีวะอันอับดุกะวะนาลาอะฮดิกะวะอะฮดิกะมัสตอตอตุเรื่อยไปจนจบต้นนะครับพี่น้องพยายามจำนะเป็นอิสติกฟาร์ที่พิเศษวิเศษที่สุดเลยรอซูลบอกว่าใครที่อ่านต้นนี้นะครับอ่านต้นนี้จนจบต้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือเช้าก็แล้วแต่แล้วถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ลิขิตมากำหนดมาอายันหมดวันนั้นด้วยนะดะคอลันจันนะเข้าสวรรค์อย่างเดียวเลยเพราะถือว่าเขาอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ด้วยต้นที่ถือว่าเคลียร์ที่สุดแล้วเพราะความหมายของมันเนี่ยยอมจำนนยอมทุกสิ่งทุกอย่างกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับชนิดที่ว่าถวายหัวให้เลยอัลลอฮ์เลยนี่คือความหมายโดยสรุปถ้าใครตายแล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นจะเช้าจะเย็นก็แล้วแต่ตายตอนเช้าอ่านตอนเช้าอ่านตอนเย็นตายตอนเย็นเข้าสวรรค์เลยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกให้เรารู้ว่าถ้าใครอ่านแบบนี้แล้วเขาอ่านเขาเสียนะเขาเป็นชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์อ้าวตอนสุดท้ายสุอีลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอักซะริมายุดคิลุนนาสัลญันนะห์มีคนไปถามรอซูลว่าถ้าจะเข้าสวรรค์เนี่ยมีอะไรเป็นตัวช่วยทำให้เข้าสวรรค์ได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดมากที่สุดกอนรอซูลตอบว่าตักอัตตักวาการตักวาต่ออัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุกและก็การมีจรรยามารยาทที่ดี2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่สังคมหายากเรื่องมารยาทนี่แทบจะไม่มีแล้วในสังคมนะครับพยายามต้องเป็นมารยาทอิสลามนะไม่ใช่มารยาทพูดเพราะครับขาคะขาอะไรแบบนี้แล้วจะเป็นคนมีมารยาทนั่งพระเพียบนี่ไม่ใช่มารยาทแบบอิสลามนะอิสลามไม่ถือเป็นมารยาทแต่เป็นมารยาทของสังคมไทยเรานะครับสังคมไทยเรานั่งเรียบร้อยดีอะไรดีแต่มารยาทแบบอิสลามก็ต้องมีนะครับอันนี้คือความสุขของคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ดูความสุขของคนสุดท้ายนะครับออกจากนรกคนสุดท้ายพี่น้องลองนึกดูเขาออกกันหมดจนเกลี้ยงแล้วนะคนที่เคลียร์คดีหมดแล้วคนนี้คือคนสุดท้ายนะครับอันนี้ผมไปเจอภาพมานะแต่ว่าไม่ได้หมายความอันนี้คือนรกนะเพียงแต่ว่าให้มันเข้ากับบรรยากาศหัวข้อว่าเนี่ยคนกำลังออกจากสวรรค์เนี่ยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ไฟที่ลุกนี่คือไฟนรกเปล่านะครับของคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ดูที่เขาเป็นยังไงไม่มีใครออกหลังจากเขาแล้วเขาออกคนสุดท้ายแล้ว เป็นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่มีความหมายให้แต่จะเล่าให้ฟังนะครับในหะดีษของรอซูลบอกว่าอาคิรุมัยยัดกูลุลญันนะตะรอจูลุนชายคนหนึ่งเขาได้มีโอกาสออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะเขาคนสุดท้ายที่ออกก็คือคนสุดท้ายที่เข้ารอจุลุนเขาเป็นคนผู้ชายคนหนึ่งฟะฮุวะยัมชีมัรรอตันวะยักบูมัรรอตันเขาเดินไปได้หน่อยนึงก็ล้มแผะเดินไปหน่อยนึงก็ล้มแผะล้มก็คานกระเถือกกระดึบกระดึบกระดึบไปนี่ออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ออกจากนรกมานะครับฟะอีลามายาวะซะฮะในเมื่อเขาพ้นนรกออกมาได้สักระยะหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับเลยมาได้หน่อยนึงอิลตะฟะตะอิไลฮาเขาก็หันไปมองนรกที่อยู่ข้างหลังเขาฟะกอละตะบารอกัลลซีตะอาลาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงบริสุทธิ์ที่คุณยิ่งขอบคุณพระองค์เหลือเกินนัจญานีมิงกีที่อัลลอฮ์ให้ฉันรอดออกมาจากนรกอย่างแกอัลลอฮ์ได้ให้ฉันรอดพ้นออกมาจากนรกอย่างแกฉันหมกไหม้อยู่กับแกมาหลายสิบปีแล้วหลายร้อยพันปีแล้ววันนี้อัลลอฮ์ให้ฉันเมตตาให้ฉันออกมาจากนรกอย่างแกแล้วก็ดะอัตานียัลลอฮุชัยอันมาอัตาฮุอะฮัดันมินัลอาวะลีนวัลอาคิรีนความรู้สึกในวินาทีนั้นที่ได้หลุดออกมาจากนรกมันไม่ต่างอะไรกับคนที่ได้มีความสุขทั้งมีความสุขที่สุดเขานึกในภวังค์นั้นนะเขาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยคือคนที่โชคดีที่สุดไม่มีใครในโลกนี้โชคดีเท่ากับเขาอีกแล้วออกมาจากนรกตัวร้อนๆ นะครับพอมาถึงพ้นนรกมาได้ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินใครจะโชคดีเท่าเขาเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วนี่พูดออกมานะครับระบายออกมาฟาตุรฟะอูละฮูชะยะรอทันใดนั่นเองหันไปดูนรกข้างหลังข้างหน้าอัลลอฮ์ให้ปรากฏเป็นอะไรต้นไม้ขนาดใหญ่1 ต้น
ฟะยะกูลเขาก็รำพันเดี๋ยวนั้นเลยนะครับรำพันขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยไอรับบีอัดนีมินฮาซิฮิสซะญะรอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ให้บ่าวเนี่ยไปไหวต่ออีกสักนิดเถอะขอให้ไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นนั้นสักหน่อยนึงต้นไม้นี่อัลลอฮ์ให้ปรากฏเห็นต่อหน้าเขาแล้วใช่มั้ยครับข้างหน้าเพิ่งจะออกมาจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลาอัสตาซิลลูบิซิลลิฮาเผื่อบ่าวจะได้ไปอาศัยร่มร้อนร่มมาทั้งตลอดทั้งชีวิตโดนทรมานมาอยู่กับไฟเนี่ยขอไปอาศัยร่มที่โคนต้นไม้ต้นนั้นสักนิดนึงเถอะวะอัชรอบะมิมมาอีฮาเผื่อตรงนั้นจะมีตาน้ำมีโอเอซิสให้บ่าวได้ดื่มกินให้ดับกระหายเถอะนี่ออกมาจากไฟลวกมาทั้งตัวแล้วเนี่ยไอ้น้ำที่กินอยู่ในรกกับน้ำร้อนทั้งหมดเลยขอไปกินน้ำที่โคนต้นไม้นั้นสักนิดนึงเถอะขอกับอัลลอฮ์ฟายากูลุลลอฮุอัซซะวะจัลอัลลอฮ์ก็ทรงมีรับสั่งกับบ่าวคนนั้นทันทีว่ายาบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมไอ้มนุษย์ตัวน้อยเอ๋ยละอัลลีอินอะอตัยตุกะฮาซะอันตะนีกอยรอฮาจะให้ข้าเชื่อเองได้ยังไงถ้าข้าให้เองเข้าไปอยู่ที่คนต้นไม้แล้วเองจะไม่ขออะไรเราต่อถ้าข้าให้เองไปอยู่ที่ต้นไม้แล้วเองจะขออะไรอีกหรือไม่ดูนะครับฟายากูลบ่าวคนนั้นก็ตอบว่าละบ่าวจะไม่ขออะไรแล้วขอแค่ไปที่ต้นไม้แค่นั้นก็พอและยารับวะยูอาอิดูฮูอะลาอัลลายัสอะลาฮูกอยรอฮาและเขาก็รับปากกับพระเจ้าของเขาเป็นดีเป็นดีว่าขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วจะไม่ขออะไรอีกต่อไปแล้ววะยะซิรูฮูร็อบบูฮูซึ่งอัลลอฮ์ก็ให้อะไรให้โอกาสกับเขาเอาละเองรับปากกับเราแล้วนะเองจะไม่ขออะไรอีกลิอันนะฮูยะรอมาลาซอบรอละฮูอะลัยฮิฟะยุดนีฮิมินฮาเพราะอัลลอฮ์รู้แล้วว่าดูสิมันเพิ่งจะออกจากนรกมาและมันมาเห็นต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นมันซอบัดไม่อยู่หรอกมันก็ต้องอยากอะไรอยากจะไปที่ต้นไม้เหมือนกับเราเนี่ยนั่งรถเมล์ร้อนๆมั้ยมาถึงมาลงตรงนี้โอ้โหเห็นสินธรนี่ต้นไม้ร่มรื่นบอกกับยามข้างหน้าขอเข้าไปนั่งที่เก้าอี้หน่อยอยากจะอาศัยร่มไหมอยากจะอาศัยร่มใช่ไหมครับต่อนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วมันอดไม่ได้แล้วครับมันอดใจไม่ได้อัลลอฮ์ก็เลยให้อะไรอัลลอฮ์ก็เลยให้มันเข้าไปอยู่ที่ใกล้ต้นไม้ต้นนั้นฟายัสตาซิลลูบิซิลลิฮาวะยัชรอบุมิมมาอีฮาในที่สุดพอเข้าไปอยู่ต้นไม้เขาก็ได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ที่ร่มรื่นตรงนั้นนะครับแล้วก็ได้ดื่มน้ำที่ดับกระหายที่โคนต้นไม้ต้นนั้นซุมมาตุรฟะอูละฮูชะญะเราะตุนฮิยะอะห์ซะนุมินัลอูลาพอเขาอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วพอเขาลุกขึ้นชะเง้อเห็นต้นไม้อีกต้นนึงแล้วเป็นต้นที่ดูแล้วมันอะไรมันร่มรื่นมันดีกว่าไอ้ต้นที่เขาอยู่ตรงนี้ฟะยะกูลเขาก็เริ่มอะไรขอต่อทันทีเลยไอร็อบโอ้องค์พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์อาดนินีมินฮาซิฮิขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระเจ้าย้ายข้าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นใหม่อีกทีนึงเถอะต้นเนี้ยบ่าวมาอยู่แล้วดื่มน้ำแล้วอาศัยร่มแล้วขอย้ายไปที่ต้นใหม่เถิดนะครับฟาอัสตาลินลูบิซิลลิฮาบ่าวจะได้ไปดื่มน้ำที่ต้นไม้ต้นใหม่เพราะดูต้นไม้ต้นนั้นมันดีอะไรดีกว่าต้นนี้น้ำน่าจะอร่อยกว่าสมบูรณ์กว่าความร่มเย็นน่าจะมีมากกว่านะครับและอัสอัลุกะกอยรอฮาบ่าวสัญญาจริงๆต่อจากนี้บ่าวจะไม่ขออะไรอีกต่อไปแล้วฟายากูลูอัลลอฮ์ก็ทรงรับสั่งกับเขาต่อนะครับว่ายับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยอัลัมอะฮัดอัลัมตุอาฮิดนีอัลลาตัสอัลนีกอยรอฮาก็เจ้ารับปากกับเรามาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่หรือว่าเจ้าจะขอแค่ต้นแรกต้นเดียวเจ้าจะไม่ขอต้นต่อไปแล้วนี่ได้คืบจะเอาศอกได้คืบจะเอาศอกขอเราอีกต้นหนึ่งแล้วใช่ไหมนะครับขอเราอีกต้นหนึ่งแล้วขอใหม่อีกแล้ว นะครับสรุปก็คือสรุปนะบ่าวก็ถามกับอัลลอฮ์ก็ถามกับบ่าวว่าอ้าวเจ้ารับปากกับเราแล้วไม่ใช่หรือว่าเจ้าจะขอเราแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวต้นแรกต้นเดียวเขาก็บอกว่าก็บ่าวเผื่อว่าบ่าวจะได้ไปอยู่อะไรอยู่ที่ใหม่เพราะพระองค์นั้นทรงอะไรทรงสามารถที่จะให้บ่าวได้อย่างสบายนะครับได้อย่างสบายเลย
อัลลอฮ์ก็เลยก็บอกว่าอ้าวเราให้เองอีกก็ได้แต่เจ้าต้องรับปากกับเรานะว่าเจ้าจะไม่ขอเราอีกขอรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้เขาไปอยู่ที่ต้นไม้พอเขาไปอยู่ต้นไม้ที่สองเขาก็เสวยสุขอย่างเต็มที่เลยได้ดื่มน้ำได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ให้เขาเห็นประตูสวรรค์เลยตอนนี้ออกมาเป็นอะไรเป็นช่วงเห็นไหมใกล้มันจนกระทั่งมาถึงประตูสวรรค์เขาชะเง้อไปเห็นประตูสวรรค์โอ้อัลลอฮ์จ๋าบ่าวอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นนี้บ่าวเบื่อแล้วบ่าวอยากจะไปอยู่ใกล้ๆประตูสวรรค์ของพระองค์ได้ไหมไม่ต้องเข้าก็ได้ขอแค่ไปอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆประตูอัลลอฮ์ก็รับสั่งเหวยๆไอ้นี่ได้คือจะเอาศอกอีกแล้วเมื่อก่อนขอแค่อะไรต้นไม้มาเอาต้นสองนี่จะเอาถึงประตูสวรรค์อีกแล้วหรืออัลลอฮ์ให้ไหมครับอัลลอฮ์รู้อยู่เลยว่ามันเนี่ยลาซอบรอลาหูมันอดใจไม่ได้หรอกเพราะของที่อัลลอฮ์ดลให้เห็นนี่มันอะไรมันบรมสุขมากกว่าอัลลอฮ์บอกอ้าวถ้าเองจะไปตรงนั้นเองต้องรับปากกับเราอีกเที่ยวนึงว่าเองจะไม่ขออะไรอีกแล้วขอแค่หน้าประตูสวรรค์จ้าฉันขอแค่ประตูสวรรค์อัลลอฮ์บอกงั้นเองไปเชิญไปอยู่ตรงประตูสวรรค์พอไปถึงประตูสวรรค์เท่านั้นแหละโอ้อัลลอฮ์จ๋าตอนนี้บ่าวอยู่นอกประตูบ่าวยังไม่เคยเห็นข้างในประตูเลยเป็นยังไงบ้างขอให้พระองค์ทรงเมตตากับบ่าวอีกสักครั้งเถิดเข้าสู่ภายในประตูสวรรค์ของพระองค์เถิดอัลลอฮ์ก็บ่นกับมันอย่างกล่าวอะไรแหละเองเนี่ยขอกับข้าแค่นอกประตูนี่จะเข้าในประตูอีกแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์ล่อตาล่อใจดลให้มันอยากเห็นอยากได้แบบนี้อัลลอฮ์จะให้รางวัลใช่ไหมครับให้มันตื่นเต้นแบบนี้แหละจะได้นึกว่าความสุขของมันไม่ได้มีเพียงแค่หลุดออกมาจากนรกนะสุขทั้งชีวิตไม่ใช่นี่แต่ความสุขที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ดูสิแต่ละครั้งแต่ละสเต็ปเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพอไปถึงเอานะเองต้องสัญญากับเรานะเองจะไม่ขออะไรอีกต่อไปแล้วข้าให้เองเข้าไปอยู่ที่ปากประตูเลยนะตอนเนี้ยจ้าบ่าวจะไม่ขออะไรอีกต่อไปแล้วจ้าบ่าวจะจำจ้าบ่าวจะไม่ขอแล้วอ้าวงั้นเองเข้าไปอยู่ในประตูสวรรค์เลยพอเข้าไปถึงในประตูสวรรค์อยู่ไปสักพักนึงโอ้อัลลอฮ์จ๋าบ่าวเห็นเพื่อนของบ่าวอยู่ตรงนู้นน่ะบ่าวจำเขาได้ตอนอยู่ดุนยาเขาเคยช่วยเหลือบ่าวเคยนู่นเคยนี่บ่าวอยากบ่าวอยากจะเข้าไปหาเขาอัลลอฮ์ก็ดุอีกแต่ดูแบบอะไรดูแบบเมตตานะเหมือนลูกบ่นกับไอ้แม่บ่นแม่พ่อบ่นกับลูกนะมะบอกแล้วอย่างงู้นอย่างงี้อะไรแบบเนี้ยข้าสัญญากับเองและเองก็รับปากกับเจ้าว่าเองจะขอครั้งสุดท้ายแค่ในประตูเองจะไม่ไปไหนแล้วนี่เองจะขออีกแล้วเหรอจ้าขออีกทีในเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายจริงๆละอ้าวเที่ยวสุดท้ายนะครับเที่ยวสุดท้ายครับอ้าวงั้นเองไปหาพอไปเจอเขายิ่งอะไรเขายิ่งเห็นยิ่งอยากได้อัลลอฮ์บอกว่าเอ็งหยุดเดี๋ยวนี้เลยเอ็งหยุดเดี๋ยวนี้เลยเอ็งไม่ต้องขอข้าอีกต่อไปข้ารู้ว่าต่อไปเนี่ยข้าเอ็งเท่าไหร่เอ็งก็จะยิ่งอะไรยิ่งอยากได้ต่อไปเอาอย่างนี้ข้าจะให้เอ็งข้าให้เอ็งนะเอ็งเคยเห็นคนที่สุขที่สุดในโลกของเอ็งไหมเป็นใครเขาบอกกษัตริย์ไงกษัตริย์น่ะกษัตริย์หรือราชาที่เขาอะไรเขาร่ำรวยนะเขาสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองห้องหับที่อยู่อาศัยอัลลอฮ์บอกข้าจะให้ความสุขอะไรความสุขกับเองอ่ะเอาของกษัตริย์ทั้งโลกรวมกันเลยนะ10เท่าข้ายกให้เองในสวรรค์แล้วเองไม่ต้องขออะไรอีกต่อไปเป็นไงสุดไหมครับนี่คือความสุขของคนสุดท้ายที่ออกมาจากนรกแต่เขาไปไหนไปสวรรค์นี่ขนาดคนสุดท้ายยังสุขขนาดนี้แล้วพี่น้องลองนึกดูแล้วคนที่สุขที่สุดจะเป็นอย่างไรอยากไปไหมครับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปกับผู้กองไม่ใช่ไปกัมพูชานะไปแบบไหนล่ะกาฟิรุลยะตีมเนี่ยแล้วจะได้อยู่กับนบีแบบนี้เลยถ้าเราไปอย่างอื่นล่ะไปอย่างอื่นอาจจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะแต่ถ้าไปแบบไปพร้อมนบีอ่ะนบีอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นตรงที่นบีอยู่นี่สุขที่สุดเลยผู้กองจะเอาไปไม่เยอะไหมครับเนี่ยเอาไปด้วยเยอะไหมรับนะแต่ผมบอกแล้วถ้าไปกับผู้กองเนี่ยต้องมีหนังสือเดินทางถึงจะไปพม่าได้ไปกัมพูชาได้ต้องมีพาสปอร์ตต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องแต่อัลลอฮ์รับสมัครชาวสวรรค์ไม่เอาอะไรแม้แต่ใบเดียวขอให้ไปในสภาพที่มีความดีและมีอีหม่านที่ศรัทธากับพระองค์ตอนนั้นเองนะครับหมดเวลาแล้วนะสุดท้ายนี้นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับให้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในครั้งหน้าในครั้งต่อๆไป
แล้วก็ให้มีเวลาว่างเยอะๆได้มาร่วมกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้อยู่ในเงื่อนไขของหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเราตั้งอกตั้งใจโดยสุจริตใจจริงๆมาเรียนหนังสือวันนี้เพื่อให้ได้ความรู้กลับไปใช้กลับไปพัฒนาตัวเองเราจะได้แนวทางหรือเส้นทางที่ไปสู่สวรรค์อย่างราบรื่นอย่างสวัสดิภาพฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์